بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่รักยิ่งที่มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานมัสยิดนูรุญญันนะห์ทุกคนนะครับวันนี้กระผมได้รับหน้าที่ดำเนินการอภิปรายซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยได้ตั้งชื่อหัวข้อเอาไว้ว่าใครคือประชาชาติตัวอย่างพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าคำถามนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคนนูรุ่นยันนะเองไม่เข้าใจว่าใครเป็นประชาชาติตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเรียกมาคุยให้หมดเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าคนนูรุ่นยันนะที่ศึกษาหาความรู้แทบตลอดสัปดาห์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้คำตอบนี้แต่คำถามนี้ผมเข้าใจดีว่ามีจุดประสงค์ที่จะต้องการบอกต้องการชี้แจงต้องการต้องให้คณาจารย์ทั้งหลายได้มีโอกาสมาทำการบอกกล่าวว่าใครกันแน่ที่เป็นประชาชาติตัวอย่างเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาที่หลายๆคนไปอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นสังคมที่เรียกว่าต่างศาสนิกเราก็จะเห็นว่ามีมุสลิมแทรกอยู่ตามสังคมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคธุรกิจก็ตามจะเห็นว่าวันนี้ยังมีมุสลิมลูกหลานมุสลิมเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าๆบางคนนะครับยังมีความคิดความอ่านไม่ได้ต่างอะไรกับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมพี่น้องครับเวลาช่วงเวลาของเทศกาลอื่นๆที่ไม่ใช่ของศาสนาอิสลามไม่ใช่อีดิลฟิตรไม่ใช่อีดินอัลฮาก็จะเห็นว่าเทศกาลของเขาของคนต่างศาสนิกเขาเช่นปีใหม่คริสต์มาสหรือลอยกระทงก็ตามมีประกาศขั้นสักเล็กน้อยพี่น้องครับบอกว่าท่านอิหม่ามฝากบอกว่าร้านค้าทุกร้านที่ขายหมดแล้วนะครับอาหารหมดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวท่านอิหม่ามจะมีอะไรนะมีของมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับก็ปรากฏว่าเวลามีเทศกาลเหล่านั้นก็จะเห็นว่ามีมุสลิมไปมีส่วนร่วมกับเขาด้วยพี่น้องครั้งหนึ่งผมเคยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปทางถนนเส้นหนึ่งไม่บอกว่าที่ไหนนะเดี๋ยวคนแถวนั้นเขาจะเสียหายแล้วผมจะผ่านไม่ได้ปรากฏว่าก็มีเยาวชนวัยรุ่นรวมทั้งคนมีอายุใช้ถังน้ำมัน200ลิตรเนี่ยนะครับที่เขาเลิกใช้แล้วอ่ะที่เขาเจาะฝามันออกแล้วใส่น้ำมีเครื่องดูดน้ำในคลองนะครับดูดน้ำมาใส่ถังน้ำแล้วก็มีกระป๋องมีขันช่วงนั้นอยู่ในช่วงเดือนเมษาเทศกาลสงกรานต์ภาพที่มองปรับในเวลานั้นที่เราขับรถผ่านไปเนี่ยไม่มีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าคนเหล่านั้นเป็นคนมุสลิมเลยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
พอผมขับรถไปใกล้ๆเขาเงื้อกระป๋องอ่ะขันตักน้ำอ่ะยกสายยางขึ้นมาน่ะสะดุ้งพี่น้องตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอายังไงกันวะผมก็เบรกครับแล้วก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหนุ่มทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายผมคนมุสลิมเนี่ยดูใส่เสื้อกุรงใส่ตบไม่เล่นไม่เล่นพี่น้องรู้ไหมคำตอบที่ออกมาว่าไงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บังฉันก็มุสลิมพี่น้องแทบจะยันโครมไปนู่นทำไมอ่ะยังมีหน้ามาบอกอีกเหรอยังมีหน้ามาบอกอีกเหรอว่าฉันก็มุสลิมพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันตะชับบะฮะบิกาวมินฟะฮุวะมินฟะฮุวะมินฮุมไปเรียนแบบใครอ่ะเป็นคนพวกนั้นไปแล้วความเป็นมุสลิมหายไปแล้วฉะนั้นด้วยเหตุนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคณะกรรมการตั้งประเด็นหัวข้อนี้ต้องการให้คนที่เป็นมุสลิมทั้งหลายต้องการให้พี่น้องที่มาร่วมงานได้ทราบและได้สร้างจิตสำนึกไปสู่ลูกหลานคนในครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนได้เข้าใจว่าประชาชาติตัวอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ประชาชาติตามอย่างไปเดินตามยะฮูดีนัสรอนีหรือวัลลัตที่อื่นเขาตอกตรุษจีนเขากินเจมาถามอาจารย์ฉันจะกินอาหารเจได้ไหมอัลลอฮ์พี่น้องอาหารแขกยังกินไม่หมดเลยกี่เรื่องเนี่ย80ร้านเนี่ยกินหมดไหมจะไปกินอาหารจีนอาหารเจพี่น้องเขาจะกินอะไรก็ปล่อยเขาเขาจะเล่นอะไรก็ปล่อยเขาแต่ของเราเป็นประชาชาติตัวอย่างรู้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเชิญวิทยากรในแต่ละท่านขึ้นมาได้ทราบว่าท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามเนี่ยมาก่อนเพื่อนเลยมาก่อนคนอื่นเลยนะครับมาก่อนอื่นแต่เมื่อสักครู่เจออาจารย์อาบิดีนฮัสซันบอกว่าผมเนี่ยเครื่องร้อนแล้วรอพี่น้องจะเอาใจใครถูกเนี่ยนะอีกคนก็ไฟแรงอีกคนก็เครื่องแรงนะครับเอาอย่างนี้ละกันคนไหนกล้าขึ้นเวทีก่อนผมให้พูดก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นใหญ่แล้วนะถ้าอาจารย์อาดัมอยากจะพูดก่อนก็ขึ้นก่อนแต่ถ้าอยากให้อาจารย์บิดินพูดก่อนอาจารย์บิดินก็ขึ้นมานะครับนะเมื่อได้ยินเสียงตรงนี้แล้วก็เรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีก็มาแล้วถ้ายังทานอาหารไม่อิ่มก็กินไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวหุ่นโดเรมอนของท่านจะไม่น่ารักพี่น้องครับวิทยากรทุกท่านนะผมคุ้นเคยดีแต่วันนี้ไม่รู้ยังไงท่านผู้ใหญ่ฟาริสเนี่ยผู้ดำเนินการรายการเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกกับผมว่าอาจารย์เดี๋ยวมาช่วยเป็นโฆษกประกาศงานประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นหน่อยผมบอกได้ครับเอาเข้าจริงๆเอาการ์ดให้ผมดูอ้าวใครเอาชื่อไปใส่วะเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องมานั่งตรงนี้นะครับด้วยความจำเป็นด้วยความเคารพอ้าวเมื่อท่านอาจารย์บดินขึ้นก่อนผมก็จะให้ขึ้นพูดก่อนอาจารย์ดำบอกผมอาวุโสน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเขาเยอะกว่าก็ไม่แน่อ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าประชาชาติตัวอย่างนะครับเขาดูกันตรงไหนเขาดูกันวันนี้หรือดูกันตั้งแต่สมัยนบีอาดัมหรือว่าคนยุคเราเนี่ยมีใครเป็นแบบอย่างมาก่อนไหมเอ๊ถ้าดูนบีมูฮัมหมัดก็เกิดไม่ทันถ้าดูซอฮาบะห์ก็เกิดไม่ทันเอ๊แล้วจะดูใครจะดูใครอาจารย์อบิดีนครับอาจารย์อบิดีนฮัสซันจะมาบอกพี่น้องว่าคนที่จะต้องดูน่ะคือคนเหล่านี้คนเหล่านั้นที่ว่าเนี่ยเป็นใครต้องลองฟังท่านดูครับเพราะเครื่องท่านร้อนแล้วจุดติดแล้วครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นขอสุโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องกับบรรดาวิทยากรโดยความตั้งใจแล้วนะครับผมจะมาไม่ว่างานไหนจะถูกเชิญปันไหนแต่ต้องมาเช้าทุกครั้งนึกว่าคิดว่าเป็นงานแรกที่มาถึงนี่ประมาณเที่ยงเพราะว่าวันนี้เปิดอบรมผู้สูงอายุที่โรงเรียนอัสสลาฟียะ10โมงเช้าและจะทำตลอดไปไม่ห่วงกับค่าใช้จ่ายเพราะอะไรวะลายันซุรันัลลอฮุมายันซุรุฮูอินนัลลอฮะลากอวียุลอาซีซแน่นอนและเกินอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์คือมานับชีวิตแล้วเนี่ยผมมันเป็นชีวิตบิดอะห์แล้วมันจะ70อยู่แล้วเหลืออีกปี2ปีก็ต้องดิ้นให้ถึงที่สุดเพื่อจะให้รอดในกุโบดุนยาไม่พี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกครับดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ทั้งคนรักและให้ทั้งคนเกลียดแต่ศาสนาอัลลอฮ์จะไม่ให้นอกจากคนที่อัลลอฮ์รักเพราะนั้นก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยให้พี่น้องได้รู้ก่อนว่าผมทำอะไรอยู่แล้วก็ต้องการเงินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ผมจะมาเช้าก็มาแจกการ์ดค่าใช้จ่ายของผมทุกวันนี้เดือนละ 15,000 ค่าอบรมประจำทุกอาทิตย์เนี่ยวิทยากรคนละ 1,500 นะครับ4อาทิตย์ 6,000 บรรยายประจำเดือนเดือนละ1ครั้ง 6,000 สำหรับกลางคืนก็ตกประมาณ 12,000 ค่าครูอีก 7,000 ก็ประมาณ 19,000แต่ด้วยใจบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ทางร้านอบิดินเบเกอรี่ทางน้องสะใภ้ช่วยมาเดือนก็ 5-6,000 บาทก็จะจัดงานวันที่2เดือนธันวาเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.ถึงอัสรจะได้เท่าไหร่วัลลอฮุอะลัมนะครับเมื่อเช้านี้ไปจ่ายตลาดพี่น้องรู้ว่าจะเปิดอบรมผู้สูงอายุเรื่องของอัลกุรอานรถมอเตอร์ไซค์รับไม่หมดครับทั้งตะกร้าข้างหลังมีทั้งขนมมีทั้งขนมปังมีทั้งปาต้องโกมีทั้งขนมปังปี๊บนี่ไงพี่น้องให้เราทำก็แล้วกันและอัลลอฮ์จะค่อยๆพยุงและจะช่วยเหลือเราพี่น้องทั้งหลายครับใครคือประชาชาติตัวอย่างนะถ้าจะดูตามสุเรานี่ดูไม่ได้เพราะอาซัดนี่มักเรบหรือเวลาละหมาดอิชาหรือซุบฮีน่ะมันไม่กี่คนนะครับถ้าดูตามสุเรานี่ไม่ได้เลยเสร็จเลยเราฉะนั้นยิวเขาถึงบอกว่าถ้าหากว่ามุสลิมเนี่ยยังไม่ละหมาดซุบฮีจำนวนเท่ากับวันศุกร์เนี่ยอย่ามาขอตอกรกับฉันแต่วันใดที่ท่านละหมาดซุบฮีจำนวนเท่ากับวันศุกร์ฉันขอไม่ขอตอกรขอยอมแพ้ใช่ไหมพี่น้องเพราะทุกวันเนี่ยเราเนี่ยนะพี่น้องทั้งหลายครับทำงานจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับจะต้องไปอ้อนวอนอ้อนวอนในการที่จะมาฟังในเรื่องราวของศาสนาเพราะแบ่งเวลาให้อัลลอฮฺไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมให้พี่น้องฟังฮะดีษต้นหนึ่งเพื่อพวกเราจะได้เก็บเอาไปคิดว่าดุนยานี้นะค่าของมันแค่ไหนมันตกต่ำแค่ไหนถ้าอยู่กับเขาไม่เป็นพี่น้องครับว่าอัฟดอลุมายะรุสุอะไลฮินมุมินบะดันอีมานวันยากีนอัยยัรซุกะฮุลลอฮุลอาฟิยะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ตัวนี้ยังไม่ใช่หะดีษที่ประเสริฐยิ่งที่มุมินจะต้องละโมบไม่ใช่อยากได้นะคำละโมบนี่มันมากกว่าอยากได้นะครับหลังจากอีมานแล้วและมีความยากินมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอัยยัรซุกะฮุลลอฮุลอาฟิยะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์การที่เขาจะต้องขอต่ออัลลอฮ์ให้ริซกีกับเขาให้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้า
อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเลยว่าให้ขอริสกีต่อฉันแต่ทุกวันนี้ไอ้ที่สังคมมันว้าวุ่นแล้วต้องจัดอภิปรายหลายหัวข้อเพราะเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ทำงานจนกระทั่งลืมว่าใครเป็นผู้ประทานริสกีให้กับอัลลอฮ์ริสกีให้กับเราไม่รู้เลยทำจนกระทั่งไม่มีเวลาละหมาดพี่น้องครับอย่าเป็นคนที่กลางวันเหมือนลากลางคืนเหมือนซากศพ อะไรครับกลางวันเหมือนลาพี่น้องเคยไปมักกะใช่ไหมเคยไปมักกะเห็นไม่ลานี่มันบรรทุกของนี่ใส่มาเท่าบนหลังเดินอย่างเดียวแต่กลางคืนลานี่นอนเหมือนตายแต่ทุกวันนี้คนแขกเราอย่างนี้ครับพี่น้องกลางวันนี่ทำงานเหมือนลาเลยกลางคืนไม่ได้ละหมาดเลยตื่นไม่ทีออกทำงานนี่แหละครับพี่น้องสังคมมันว้าวุ่นกันอยู่ทุกวันนี้และมันจริงไหมให้พี่น้องเก็บเอาไปคิดดังนั้นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าไอยูฮันนาสโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะจงขอต่ออัลลอฮ์นั้นให้อัลลอฮ์ให้ความปลอดภัยกับเราทำไมล่ะครับฟาอินนะอะฮะดันลัมยุติบะดันยะตินคอยรอมินัลอาฟิยะห์รอวาฮูอิมามอะห์มัดวะติรมิซีท่านนบีบอกว่าโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยจงขอความปลอดภัยต่ออัลลอฮ์นะฟาอินนะอะฮะดันลัมยุติบะดันยะตินคอยรอมินัลอาฟิยะห์แท้ที่จริงนะคนคนหนึ่งนั้นจะไม่ถูกให้หลังจากเขามีความมั่นใจตับกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยแล้วนี่จะดีไปกว่าการที่อัลลอฮ์ให้ท่านได้รับกับความปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ริซกีไม่ต้องขอบันทึกไว้แล้วพี่น้องนี่คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราพี่น้องครับหัวข้อคือใครคือประชาชาติตัวอย่างพี่น้องครับซาอิดบินมุไซยิบเนี่ยเป็นคนตาบอดตอนบ้านปลายเนี่ยแต่แกบอกว่าได้ยินเสียงอาซานเนี่ยฉันอยู่ที่มัสยิดแล้ว40ปีไม่เคยละหมาดไม่เคยขาดวัตรยะมาอะแต่เรานี่40ปีไม่เคยมาสุเราพี่น้องว่ามีไหมคนแขกแถวบ้านเราเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ไม่คิดถึงเนียมัตที่อัลลอฮ์ได้ให้ไม่คิดถึงบุญคุณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการเตรียมตัวในเรื่องของความตายจะไม่มีผลสำหรับใครสักคนหนึ่งนอกเสียจากว่าในสังคมของเรานั้นต้องมีการนะซีฮะต้องมีการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์และจะต้องรักษาชีวิตไว้ให้ดีรักษาเวลาไว้ให้ดีรักษาชีวิตรักษาเวลาอย่างไรล่ะครับให้หมดไปกับการตออัตต่ออัลลอฮ์ให้หมดไปตามที่อัลลอฮ์สั่งและก็ห่างไกลในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะอะไรครับเพราะสิ่งสองสิ่งนี้มันจะติดตัวเราไปในกุโบวันที่ลูกแบกเราไปฝังพี่น้องแบกเราไปฝังพ่อแม่แบกเราไปฝังพอฝังเสร็จแล้วเขากลับบ้านพอกลับบ้านแล้วเหลือใครกับเราในกูโบเพื่อพี่น้องจะได้เก็บเอาไปคิดจะได้ไม่ถูกดุนยาหลอกท่านนบีบอกว่าดุนยานี้ถ้ามีความสำคัญนะที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงน้ำสักหยดเดียวจะไม่ให้ผู้ศรัทธาจะไม่ให้คนกาเฟรดื่มก็หมายความว่าท่านจะทรยศเชิญท่านจะอยู่อย่างลืมอัลลอฮ์เชิญเพราะดุนยานบีบอกแล้วให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์รักและให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์เกลียดคนที่เขาตายเมื่อวันฟื้นในหอพี่น้องครับเขารวยกี่แสนล้านจบชีวิตไหมฉะนั้นดุนยาอย่าไปมองคนกาเฟรเพราะเขาบอกกับอัลลอฮ์ว่ารับบิรับบานาอะตินากิตตนากอบละยอมินฮิซาบคนมุสลิกบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงนำมาให้กับเราส่วนของฉันในดุนยานี้ก่อนที่จะถึงวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์เอามาให้ฉันให้หมดอาคิเราะห์ฉันไม่เอานี่กาเฟรมุสลิกเขาบอกกับอัลลอฮ์เราจะให้อัลลอฮ์ให้เรารวยเหมือนกาเฟรเหรอรวยแล้วไม่จ่ายซะกาตรวยแล้วไม่ดูแลองค์กรที่ทำงานศาสนาอย่ารวยพี่น้องครับสอบสวนกันไม่ไหว
ดังนั้นอิตตักุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์พี่น้องยังไงล่ะครับบิฟิอลิอวาอวามิริฮิวัจตินาบินาวาฮียิฮิกระทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้และห่างไกลในสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามวะละมูท่านทั้งหลายจงทราบเถิดอันนะมิมมาอัมรอัลลอฮุตะอาลาบิฮิอัลอัมรบิลมะอรูฟวันนะฮยะอานิลมุนกัรท่านทั้งหลายจงทราบเถิดว่าแท้ที่จริงในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้กับท่านในสิ่งนั้นก็คือใช้กันในเรื่องดีและก็ปามกันในเรื่องชั่วพี่น้องถ้าสังคมเนี่ยขาดซึ่งสิ่งสองประการนี้ต้องถามถึงความหายนะไหมอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนถ้าจะบอกว่าเป็นอิสลามเป็นมุสลิมในสังคมต้องมีการตักเตือนถ้าไม่มีการตักเตือนจะเรียกว่าเป็นศาสนาไม่ได้แต่ทุกวันนี้พี่น้องครับส่วนใหญ่เนี่ยหอกระจายข่าวที่ถูกฟ้องถูกปรับทุกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนแขกที่ผมเนี่ยมีคนพูดอยู่สองสามหลังแต่ก็บอกว่าอาจารย์เปิดให้ดังแต่คนแขกขวางเองอย่าเปิดดังนะเราจะนอนตีสี่ครึ่งนี่ยังไม่ตื่นอีกเหรอถ้าตีสี่ครึ่งยังไม่ตื่นเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ศรัทธายากพี่น้องถ้าหกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบแปดอย่างผมนี่ตีสองตื่นแล้วแล้วไม่ต้องคิดนอนต่อไปทำไมล่ะครับเมื่อตื่นตีสองกว่านี่นอนต่อไปไม่ได้อัลเลาะห์บอกว่าตอนหนุ่มสาวแกทรยศตอนอายุมากฉันต้องการให้แกอ่านกุรอานฉันต้องการให้แกดูตำราฉันต้องการให้แกละหมาดไปทดแทนไอ้สิ่งที่ชั่วมาตอนสาวตอนหนุ่มเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรญิมกุนตุมคอยรออุมมตินอุคริยลินนาสอัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นคือประชาชาติตัวอย่างนะครับที่ถูกเกิดมาในมวลหมู่ประชาชาติทั้งหลายกุนตุมคอยรออุมมะพี่น้องครับถึงแม้ว่าจะชมในคนยุคแรกแต่ถ้าเราปฏิบัติเหมือนกับเขาเราก็อยู่ในกลุ่มชนกลุ่มแรกแต่ทุกวันนี้มีครับการเรียนการสอนอยู่มากมายก่ายกองเลยแต่ไม่ใช่มาจากสุนนะและกิตาบุลลอและจะแก้ไขปัญหาสังคมได้ไหมพี่น้องทั้งหลายครับคนในยุคต้นเป็นบุคคลซึ่งที่คนดีมากกว่าคนชั่วเพราะอัลลอฮ์ได้บอกไว้แล้วกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะมุรูนบินมาอรูปวะตันฮาวนาอานินมุงกัดนั่นแหละคือประชาชาติตัวอย่างฉะนั้นพี่น้องครับไอการที่เราจะต่อกรกับศัตรูเนี่ยอย่าเพิ่งคิดตราบใดที่ละหมาดอย่ามาอ้าห้าเวลายังมีแค่ซอบหนึ่งหรือครึ่งซอบอย่าคิดต่อกรศัตรูคุยกับพวกเราก่อนให้รู้เรื่องว่าเรานี่อยู่ในดุนยาเพื่ออะไรพี่น้องทั้งหลายเราใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ผิดทั้งหมดเลยตาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามามองอะไรหูอัลลอฮ์ให้เรามาฟังอะไรมันสมองหัวใจอัลลอฮ์ให้มาคิดอะไรองค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ให้หมดไปในเรื่องไหนแต่เราใช้ตาใช้หูใช้มือใช้ลิ้นผิดเป้าหมายที่อัลลอฮ์ต้องการสังคมมันจึงว่าวุ่นอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับวัลฮายะตุอิลัลอัมริบิลมะอรูฟวันนะฮยะอานิลมุนกัรดารูรียะตุนวะบากียะตุนมาบากียะตฮายะตุอิลัลฮายะตินัฟซิฮาวะอัมนิฮาวะอาฟิยะติฮาวะบิตัรกิฮิตัฟซุลมุนกะรอตวะตะตะกัดดารุลฮายาตุวะตะฮิลุลอุกูบาตพี่น้องครับความต้องการในสังคมมุสลิมนั้นคือการสั่งใช้กันในสิ่งดีคือเตาฮีดปามกันในสิ่งชั่วคือชิริกเรื่องแรกครับพี่น้องตราบใดที่สิ่งสองสิ่งนี้ยังไม่ชัดเจนอย่าคิดที่จะรวมกันได้ตราบใดที่ตัวอะกีดะห์แปลว่าข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์ยังไม่ชัดเจนอย่าคิดที่จะรวมถ้ารวมก็รวมกันข้างนอกแต่ใจมันอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันอันนี้เป็นหลักใหญ่ครับพี่น้องดังนั้นดารูรียะตุนมันเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องด่วนในสังคมในชุมชนจะต้องมีการเรียนการสอน
วะบากิยะตุนมาบากิยะฮายะตุอิลัลฮายะและมันจะต้องทรงอยู่คงอยู่ตราบใดที่ต้องการจะมีชีวิตในดุนยาสิ่งสองสิ่งนี้จะต้องคู่กับสังคมคือใช้เรื่องดีแล้วก็ปรามเรื่องชั่วแต่ทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอันตรายมากๆในการทำงานในเรื่องของศาสนาทุกวันนี้สลับจึงพูดไว้สลับบอกว่ามีคนคนเดียวที่ยืนการทำหน้าที่ในสังคมในขณะที่สังคมเกิดวิกฤตสามารถเอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาใช้ได้นะครับคนเหล่านี้จะไปพบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าสิ่งสองสิ่งนี้ยืนไม่ได้พี่น้องทั้งหลายเราแพ้ไม่ได้เราถอยไม่ได้เพราะความจริงมันต้องมีศัตรูอยู่แล้วถ้าความจริงไม่มีศัตรูไม่ใช่นบีใช่ไหมที่โดนแล้วไม่โดนใครเลยโดนคนใกล้ชิดเราก็เหมือนกันถ้าจะยืนหยัดในหลักธรรมคำสอนของอัลเลาะห์ปรับทุกข์กับผู้ที่นั่งอยู่บนอารัชและเขาจะช่วยเหลือเราพี่น้องครับสุดท้ายนี่ก่อนจะโยนให้ท่านพิธีกรอัลอับดุลลาบินมัสอูดอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากอับดุลลาบินมัสอูดแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินนบีเย็นบาอัสฮุลลอฮุฟีอุมมติลกับลีอิลลากานะละฮูมินอุมมติฮีอาวาริยูนวะอัสฮาบไม่มีเลยจากบรรดานบีที่อัลลอฮ์ส่งมาในประชาชาติก่อนจากฉันนบีบอกเอาไว้นอกเสียจากว่าจะมีแต่ละประชาชาติฮาวาริยูนก็ของนบีอีสาและอัสฮาบก็ของนบีมุฮัมมัดจะมีอย่างนี้ยาคุรูนบีสุนนะติจะยึดเอาปฏิบัติตามสุนนะของนบีและจะปฏิบัติตามคำสั่งของรอซูลซุมมาอินนะฮาตักลุฟุมิมบาดิฮิมคุลูบหลังจากนั้นจะมีคนรุ่นหลังติดตามมาคือรุ่นชั่วรุ่นเลวนบีได้บอกเอาไว้ยังไงล่ะครับรุ่นชั่วรุ่นเลวยากูลูนามาลายับอรุณจะพูดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำว่ายับอรุณามาลายุมารุณทำเหมือนการทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ใช่พี่น้องเวลานี้นะครับพี่น้องทั้งหลายซิยารอกุบอส3วันหลังตายนี่เป็นสุรูดไปแล้วต้องทำไม่ทำไม่ได้นี่ไงเพราะอะไรเพราะไม่มีคนเตือนไม่มีคนพูดไม่มีคนบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของอิสลามการซิยารอกุบอสนบีไปตีหนึ่งตีสองแต่นี่ไปกำหนดเวลาสุดท้ายคนรู้ที่จบมาไม่พูดเนี่ยต่อไปมันจะเป็นกฎเกณฑ์ว่าตายแล้วต้องซิยารอกุบอส3วันไหนในหลักการพี่น้องนบีไม่ได้กำหนดเวลาแต่ทุกวันนี้มันเป็นเวลาไปแล้วต่อมาพี่น้องครับฟะมันยาฮะดะฮุมจุดจะเอาตรงนี้ใครที่ต่อสู้กับพวกเขาด้วยมีการลงโทษต่อสู้กับใครคนที่พูดและไม่ทำทำในสิ่งที่ไม่ถูกใช่กลุ่มไหนอะกลุ่มฟิรอกผมบอกเลยทั้งหมดคือกลุ่มฟิรอกกลุ่มที่มายาซิรอตอนมุสตะกีมเขาไม่คิดเขาไม่พิจารณาเขาไม่ตึกตองซิรอตอนมุสตะกีมมีชื่อในฟาติฮะและซิรอตอนมุสตะกีมก็มีชื่อในอาคิเราะห์สะพานเดียวกันไหมถ้าสะพานเดียวกันยังดื้ออยู่วันนั้นซิรอตอนมุสตะกีมอันนี้อาจจะเป็นดาบที่คมและท่านเดินให้ถึงสวรรค์ไม่มีสิทธิ์เลยครับพี่น้องเขาไม่คิดเขาไม่พิจารณาและเขาไม่ตึกตองใครต่อสู้กับคนเหล่านี้มีบทลงโทษในสังคมฟาฮูวามุมินุนเขาเป็นมุมินวะมันยาฮะดะฮุมบิลิซานีใช้อำนาจใช้การลงโทษไม่ได้ต้องเตือนเขาด้วยใช้วิธีการที่ละเมียดละไมแล้วแต่สถานการณ์จะซิดดาหรือจะไลยีนะจะละเมียดละไมหรือความก้าวร้าวแล้วแต่สถานการณ์เขาเป็นมุมินวะมันยาฮะดะฮุมบิกอลบิเตือนไม่ได้บอกไม่ได้ก็ขอดุอาพี่น้องครับขอดุอาให้เขาได้กลับคืนมาสู่หนทางที่เที่ยงตรงนั่นเขาเป็นมุมินแต่ว่าอันที่สามนี้อีหม่านบางมากสรุปว่าคนเนี่ยจะต่างคนต่างอยู่ได้ไหมถ้าเป็นคนมุมินเนี่ยจะต่างคนต่างอยู่ได้ไหมนี่เป็นคำถามด้วยครับผมไม่ตอบครับเรียนเชิญท่านพิธีกรครับแม่พี่น้องกำลังได้อรรถรสเลยนะฮะพอดีลูกสูบมันแห้งซะก่อนพี่น้องครับ
ผมคงต้องไม่ต้องสรุปนะครับในคำพูดที่อาจารย์บดินได้พูดเอาไว้เนี่ยพี่น้องได้ยินเสียงแกเสียงดังฟังชัดนะเพราะว่าอาจารย์บดินเนี่ยเวลาไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องนะถ้าพี่น้องยิ่งคุยกันเสียงดังนะอาจารย์บดินจะดังกว่าแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องฟังแล้วไม่เข้าใจนะบอกแค่นี้เลยว่าต้องไปพบหมอหูแล้วเพราะว่าเสียงของแกนี่ชัดเจนจริงๆข้อคิดที่อาจารย์บดินฝากเอาไว้ในช่วงแรกพี่น้องครับข้อคิดแรกๆที่ผมจับใจความได้ก็คือเราจะเป็นประชาชาติตัวอย่างเนี่ยอย่าทำตัวเหมือนลาเออแกเข้าใจเห็นนะไม่รู้ว่าคลอง15มีลาเห็นป่ะมีไหมคลอง15มีลาไหม ไม่มีแน่แน่พี่น้องพออาจารย์บดินพูดถึงลาปุ๊บเนี่ยผมแป๊บเลยนะดีแกไม่หันมาทางผมผมแป๊บเลยแป๊บยังไงพี่น้องนึกถึงคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกเอาไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺตะอาลาบอกไว้ว่าอินอังกะรอัสวาติลาซาวตุลฮามีรฮามีรเนี่ยหรือที่ภาษาอาหรับเขาเรียกฮิมาร์เนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺบอกเสียงที่น่ารังเกียจที่สุดเนี่ยก็คือเสียงของลาแต่อาจารย์ยังไปดินไม่ได้พูดถึงเสียงที่แต่เขาพูดว่าเวลาตอนกลางวันน่ะพี่น้องถ้าอาหรับมันมีเลี้ยงลาไว้สักตัวเนี่ยอัลลอฮ์สงสารพี่น้องใช้งานเยี่ยงทาสผมเคยเห็นลาตัวนึงมันแบกถังแก๊สถังแก๊สถุงต้มบ้านเราอ่ะ8ถังข้างละ4ถังตัวมันเตี้ยกว่าเอวเราอีกแต่อาจารย์บดินต้องการเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นว่าลาเวลามันเหนื่อยหนักทำงานทุ่มเทตามคำสั่งของใครต่อใครเขาแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนอกจากเวลาที่มันหมดค่าในตอนกลางคืนเขาผูกมันเอาไว้ไม่ให้ไปไหนอ่ะแปลว่าคนน่ะถ้าทำตัวเหมือนลาต้องถูกจองจำอยู่กับบทบาทของความเป็นมนุษย์ที่เดินตามวิถีชีวิตชาวบ้านเขาต๊อกไม่เคยมีจุดยืนเป็นของตัวเองไม่เคยเป็นแบบอย่างให้ใครได้พี่น้องครับมันน่าสมเพชแล้วลาเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเสียงมันน่ารังเกียจใครได้ยินเสียงโอ้ลออยากจะไปมองหน้ามันเลยว่านี่เสียงใครมันร้องเสียงแหบแห้งแล้วก็โอ้ลอเหมือนผู้หญิงที่ถูกตบเยอะๆนะครับพี่น้องครับอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ปีดินพูดทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือว่าถ้าคนคิดจะเป็นประชาชาติตัวอย่างโดยเฉพาะคนยุคนี้เนี่ยถ้าไม่กล้ายืนหยัดตามที่ซาลาฟุตซอลและเขายืนหยัดไม่กล้าที่จะประกาศคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างชัดเจนอย่างเข้มแข็งแล้วก็ไม่กล้าที่จะเอาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบังคับใช้แล้วก็ส่งเสริมให้คนอื่นเขาทำตามให้ได้มากที่สุดแล้วเนี่ยอย่าหวังว่าจะเป็นประชาชาติตัวอย่างนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์นบีดีนได้พูดไว้ในช่วงแรกครับส่วนวิทยากรคนต่อไปที่ผมจะให้เขาได้มาบอกพี่น้องว่าใครคือประชาชาติตัวอย่างนั้นก็คืออาจารย์อาดัมพรภาพงามท่านอาจารย์อาดัมได้บอกผมว่าท่านเนี่ยชอบเรื่องประวัติศาสตร์และท่านก็มักจะยกตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เขาได้แสดงความเป็นประชาชาติตัวอย่างทั้งที่เขาไม่ต้องอ้างเขาแค่ได้ยินอายะห์กุรอานว่ากุนตุมคอยรุอุมมะตินอุคริจัตลินนัสเขารู้เลยเขาจะทำตัวยังไงและเขาทำตัวจนกระทั่งประวัติศาสตร์ต้องจารึกพฤติกรรมของเขาให้เป็นเยี่ยงอย่างแด่เราในยุคปัจจุบันส่วนเขาจะเป็นใครนั้นต้องรอฟังจากปากของท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮAssalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Rabbi shahli sadri wa yassirli amli wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์
ก่อนอื่นต้องขอมาอัพพี่น้องด้วยนะครับถ้าหากว่าเสียงของผมนั้นดูแหบๆขาดๆน่าอันเนื่องมาจากว่าผมยังมีไข้หลังจากที่ไปทำอุมเราะห์เพิ่งจะกลับมาได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับก็แต่ว่ามีความยินดีแล้วก็มีความปรารถนาที่จะขึ้นมานำเสนอวิชาการกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้เมื่อวานเนี่ยบางอิมรอนนะครับก็บางโซนแล้วก็บางชริฟเพิ่งจะมาลากผมจากห้องพักไปหาหมอเพื่อที่จะเอาผมไปฉีดยาแต่ก็ผมเป็นคนกลัวเข็มครับก็เลยปฏิเสธไม่ฉีดยาหมอบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลใหญ่เลยเพราะว่าต้องไปเจาะเลือดดูแล้วเพราะไข้ขึ้นสูงมากผมก็บอกหมอว่าเอายามากินก่อนแล้วกันแล้วค่อยว่ากันทีหลังก็ฮัมดีละครับพอรับประทานยาแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตื่นมาก็มีกำลังก็มาพูดคุยพี่น้องได้เรื่องของประชาชาติตัวอย่างเนี่ยอย่างที่อาจารย์อับดุลนาซิดได้บอกนะครับว่าคงไม่มีกลุ่มชนใดที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเรามากไปกว่ากลุ่มชนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขั้นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุไว้ในกุรอานว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคลิยะตินนาสอุมมะตัวเนี้ยแปลว่าประชาชาติหรือแปลว่ากลุ่มชนหรือแปลว่ายุคสมัยก็ได้ในแต่ละประชาชาติในโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ยกประชาชาติใดเลยนอกจากประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็บอกว่าคอยรออุมมะเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดดีเลิศที่สุดเลยและใครก็ตามที่ติดตามปฏิบัติตามแนวทางของประชาชาติหรือว่าคนกลุ่มนี้แล้วก็เขาจะเป็นบุคคลที่ถูกยกขึ้นมาให้สูงส่งสถานะเนี่ยสูงส่งดีกว่าสถานะของคนอื่นๆอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนั่นหมายความว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มีโอกาสที่จะเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกยกให้สูงส่งกว่าคนอื่นๆแต่จะถูกยกยังไงนั่นก็คือมันอยู่ที่ตัวเรากับประชาชาติที่ดีเลิศมีความเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนผมจะยกตัวอย่างในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทราบกันดีว่าก่อนที่นบีจะถูกสั่งให้ประกาศอัลอิสลามในสมัยนั้นเนี่ยผู้คนต่างชิริกสักการะต่อสิ่งอื่นใช่ไหมครับถ้าไม่สักการะต่อสิ่งอื่นหัวใจก็จะผูกพันอยู่กับโลกดุนยาชนิดที่แกะกันไม่ออกเลยในสมัยนั้นมีศาสนาต่างๆนานามากมายการที่จะมีศาสนาสักอีกหนึ่งศาสนาโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกมีทั้งยะฮูดีมีทั้งนัสรอมีทั้งมายูซีมีทั้งศาสนาของมุชริกีนศาสนาต่างๆเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตอายะห์กุรอานถูกส่งลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดว่าวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลาอันยะบุดุลลอฮวัจตะนิบุตตอกูตเรานี้ได้ส่งรอซูลไปทุกๆประชาชาติแล้วก็ประชาชาตินี้ก็ส่งมาประชาชาติอิสลามเนี่ยก็ถูกส่งมาด้วยกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของท่านนบีคือการอันยะบุดุลลอฮให้สักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียววัชตะนิบุตตอกูตแล้วก็ห่างไกลจากการสักการะต่อสิ่งอื่นตอกูตมันมีความหมายไปทุกอย่างที่เป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงเนี่ยนบีมีความเรียกร้องศาสนาที่แปลกประหลาดกว่าศาสนาอื่นๆก่อนหน้านี้คือเดิมทีตอนที่นบีมุฮัมมัดเริ่มเรียกร้องผู้คนเนี่ยคนในบ้านของท่านญาติพี่น้องก็ยังไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับการเรียกร้องของท่านนบีเนี่ยก็เหมือนกับคนหนึ่งในมุชริกีนที่ชื่อว่ากอยส์คนนี้ก็เรียกร้องศาสนาใหม่ขึ้นมาเหมือนกันเขาก็ไม่ได้แปลกประหลาดไปกับศาสนาอื่นๆที่เรียกร้องนัสรอก็เรียกร้องยะฮูดีก็เรียกร้องคนนู้นคนนี้คนนั้นก็เรียกร้องมายูซีก็เรียกร้องแต่พอวันเวลาผ่านไปได้ไม่นานปรากฏว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องเนี่ย
มันแปลกประหลาดกว่าคนอื่นเหมือนที่นบีเคยบอกว่าบาดาอัลอิสลามุกอรีบันอิสลามเนี่ยจะมาด้วยกับเหมือนกับคนแปลกหน้าแปลกตรงไหนรู้ไหมแปลกตรงที่ว่าอิสลามเนี่ยเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวในขณะที่ศาสนาอื่นเนี่ยเรียกร้องสู่พระเจ้าหลายองค์มันแปลกตรงนี้มันแปลกตรงที่อิสลามเนี่ยเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวมันทำให้เกิดความพูดคุยกันต่างๆนานาในบรรดามุชริกีนในนัสรอยะฮูดีมายูซีทุกศาสนาเลยคุยกันว่ามุฮัมมัดเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวมันคืออะไรมันคือสิ่งที่แตกออกไปพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องพี่น้องทราบไหมว่าในครั้งแรกในยุคเริ่มแรกที่นบีเรียกร้องเนี่ยนบีต้องใช้การเรียกร้องแบบซ่อนเล้นต้องปิดบังต้องเรียกร้องเฉพาะบุคคลที่นบีเข้าถึงได้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอังดิรอาชีรอตะกัลอักรบีนอายะกุรานลงมาบอกให้เรานะให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการสำทับทำการเรียกร้องบุคคลที่ใกล้ชิดนบีเลยเริ่มเรียกร้องอบูบักรอัสซิดดีกนบีเรียกร้องคอดียะนบีเรียกร้องอาลีนบีเรียกร้องคนใกล้ชิดจนกระทั่งอับดุลรอมานอิบนุอัฟทุกคนเนี่ยเข้ารับอิสลามกันเรื่อยพออิสลามเริ่มประจักษ์ขึ้นมาพี่น้องอบูจะฮันอุมัยยะอินุคอลัฟคน2คนที่เป็นญาติใกล้ชิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้สึกไม่พอใจกับการเรียกร้องของท่านนบีแต่ทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้เพราะเดิมทีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีที่สุดในกลุ่มชนคือมันไม่เคยปรากฏการอะไรครับการตอบโต้กับคนที่มีมารยาทดีส่วนใหญ่เนี่ยในบรรดามุชริกีนในยะฮูดีในนัสรอเนี่ยถ้าจะกำจัดใครสักคนหนึ่งต้องหาข้ออ้างที่คนนั้นเป็นคนเลวให้ได้ใช่ไหมคนนั้นต้องทำซีนาไอ้หมอผีคนนั้นไอ้อะไรผู้รู้คนนี้บาทหลวงคนนู้นต้องเป็นคนเลวให้ได้ถึงจะกำจัดออกไปได้แต่พอมุฮัมมัดมาเรียกร้องสัจธรรมแล้วปรากฏว่ามารยาทดีกว่าคนอื่นเขาเป็นคนมีอามานะมีคนที่เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ทำให้บรรดามุชริกีนทำอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยรวมตัวกันไปหาชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัลวาลีดอิบนุอัลมุกีรอไปคุยกันบางคนก็บอกอัลวาลีดว่ามุฮัมมัดน่ะบ้าบางคนบอกอันวาลิดว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นนักทำไสยศาสตร์บางคนบอกอันวาลิดว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นหมอผีบางคนบอกอย่างนู้นบางคนบอกอย่างนี้ซึ่งแต่ละคำบอกเล่าที่พูดถึงนบีมูฮัมหมัดมันขัดแย้งกันอยู่มันขัดแย้งกันจนกระทั่งอันวาลิดบอกว่าพวกท่านช่วยยุติความคิดที่มันแตกต่างกันแล้วรวมสักความคิดหนึ่งที่พูดถึงมูฮัมหมัดให้กับฉันฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าคนคนหนึ่งคนหลายคนเนี่ยพูดถึงคนคนเดียวมีความมีลักษณะต่างกันเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีคำโกหกอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยมันถึงพูดไม่เหมือนกันอ่ะฉะนั้นช่วยรวมกันมาพูดเป็นคำคำเดียวได้ไหมคือจะเล่นมูฮัมหมัดเนี่ยช่วยเอาคำใดมาอ้างเพื่อจะเล่นมูฮัมหมัดได้ไหมพวกเขาก็เลยบอกว่ามูฮัมหมัดเป็นไสยศาสตร์นักทำไสยศาสตร์เพราะว่านักทำไสยศาสตร์หน้าที่ของเขาคือแยกสามีและภรรยาออกจากกันแยกบุคคลออกจากครอบครัวของเขาแยกคนนู้นแยกคนนี้ให้ตัดความสัมพันธ์กันแล้วกันคำนี้แหละน่าจะใช้กับมุฮัมมัดได้คือซาฮิรเป็นคนทำไสยศาสตร์อัลวาลีดอิบนุมุกีรอก็คิดต่างๆนานาว่าจะทำยังไงกับคนแบบนี้ดีจะจัดการยังไงกับคนแบบนี้ดีจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะห์กุรอานอินนะฮูฟักกะระวะกอดดัรแท้จริงเขาคิดและเขาก็คิดฟะกุติละกัยฟะกอดดัรซุมมะกุติละกัยฟะกอดดัรเขาคิดว่าชายคนนี้สมควรจะถูกฆ่ามั้ยหรือว่ายังไงจะเป็นยังไงจะทำยังไงนี่คือคนที่ไม่รู้จะทำยังไงกับคนดีคนหนึ่งที่เอาสัจธรรมมาเผยแผ่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เผยแผ่อัลวาลีดอิบนุอัลมุกีรอก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับสุดท้ายได้แต่ไม่ยอมรับในสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าว
ผมก็เลยจะบอกให้พี่น้องว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยต้องแบกรับการดะวะในระดับต้นๆเนี่ยเพียงลำพังไว้อย่างมากมายต่อบรรดาผู้คนที่ปฏิเสธต่อท่านและบรรดาซอฮาบะห์ที่ยอมรับในตัวท่านและถูกทรมานในยุคสมัยนั้นโดยที่นบีไม่สามารถทำอะไรได้เลยยกตัวอย่างเช่นท่านอัมมาร์อิบนุยาซิรอัมมาร์อิบนุยาซิรอัมมาร์เนี่ยเป็นซอฮาบะห์พ่อของเขาชื่อยาซิดและก็แม่ของเขาสุมัยยะห์ถูกทรมานพี่น้องในฐานะอะไรรับอิสลามอัมมาร์ยาซิดเนี่ยพ่อของอัมมาร์เนี่ยถูกทรมานสุมัยยะห์เนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกที่ตายชะฮีดมีในสายรายงานบอกว่านางเนี่ยถูกแทงไปที่หัวใจอีกสายรายงานบอกว่านางถูกแทงไปที่อวัยวะเพศจนกระทั่งเสียชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านครอบครัวนี้นะครับครอบครัวนี้ร้องขอจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ช่วยเหลือนบีได้พูดได้เพียงแค่ว่าซับรอนยับซับรอนซับรอนอินนะมาวะอะกุมอัลญันนะอดทนอดทนแท้จริงสัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเจ้าคือสวรรค์คือสวรรค์พวกเขาอดทนจนกระทั่งยาซิรแล้วก็ภรรยาของเขาเสียชีวิตพี่น้องไม่ยอมหลุดออกจากอันอิสลามคอบบาบอิบนุอารัชซาบะท่านหนึ่งซาบะท่านนี้นะครับเป็นทาสของอุมมุนะมารเขาถูกทรมานด้วยการเอาเหล็กนะครับร้อนๆเนี่ยมาหน้าไว้ที่ศีรษะให้ออกจากอันอิสลามถูกทรมานให้ออกจากอัลอิสลามแต่เขาไม่ยอมออกจากอิสลามได้แต่ร้องขอจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ช่วยเหลือด้วยเถิดนบีก็ได้แค่บอกด้วยกับอายะกุรอานปลอบใจบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสัญญาไว้นบีบอกกับคอบบาบว่าแท้ที่จริงแล้วคนในยุคก่อนหน้านี้ร่างของชายคนหนึ่งที่มีอิสลามเนี่ยถูกฝังไว้ที่พื้นดินแล้วหัวเนี่ยถูกเอาเลื่อยปักแล้วก็ถูกหั่นศีรษะให้ขาดครึ่งนึงคนสมัยก่อนเขาเจอกันขนาดนั้นจะทำสิ่งเนี้ยคำพูดของท่านนบีที่พูดให้กับคอบบาบเนี่ยทำให้คอบบาบเนี่ยมีความอดทนมากขึ้นพอที่โดนเอาหน้าหัวนี่ยังน้อยไปเขาก็ยังยืนหยัดต่ออันอิสลามนั่นคือคนสมัยก่อนท่านบิลาลอิบนุรับบะในเดิมทีเนี่ยพอรับอิสลามแล้วเนี่ยนายตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าบิลาลเนี่ยรับอิสลามพอเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกประกาศออกมาเรื่อยๆเนี่ยนายของเขาก็แกล้งถามว่าบิลาลเจ้าได้ยินสิ่งที่มุฮัมมัดพูดไหมบิลาลบอกอะฮัดอะฮัดอะฮัดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวบิลาลก็ถูกนำไปไว้ที่กลางทะเลทรายถูกเคี่ยนถูกไม้เท้าตีนะครับจนกระทั่งเกิดบาดแผลมากมายแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยทับร่างเอาไว้ท่านก็ยังกล่าวอะฮัดอะฮัดอะฮัดไม่ยอมเสียอิสลามอบูฟากีฮะหรือว่าอัฟละชายคนหนึ่งที่รับอิสลามในสมัยตอนต้นในสมัยช่วงที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศในช่วงลับๆเนี่ยแต่คนผู้นี้ถูกเปิดเผยออกมาจากคนในบ้านถูกทรมานด้วยการผูกเท้าแล้วก็ถูกล่าไปยังเมืองมักกะในตอนแดดร้อนๆท่านก็ยังอะฮัดอะฮัดกล่าวถึงอันอิสลามยืนหยัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสอับอิบนุอุมัยร์ท่านเป็นคนที่มีอะไรครับมีเชื้อตระกูลมีวงตระกูลที่ดีในมักกะใส่เสื้อผ้าเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่มีราคาเวลาแต่งตัวออกจากบ้านเนี่ยใครๆก็มองด้วยกับความมีเสน่ห์แต่พอรับอิสลามแล้วท่านก็ปลีกตัวปลีกความอะไรฮะทุกอย่างที่เป็นดุนยาออกให้เหลือแต่อาคิเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านถูกแม่ของตัวเองจับไปขังแล้วก็ถูกเอาออกมานำประนามนะครับให้กับคนในเมืองมักกะได้เห็นถูกด่าทอถูกอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ยังยืนหยัดด้วยกับอันอิสลามทุกชีวิตที่ก่อนหน้าของเราในยุคตัวอย่างเนี่ยเป็นชีวิตที่เสียสละด้วยกับเลือดด้วยกับเนื้อด้วยกับชีวิตเพื่ออิสลามอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราทุกคนที่มีความสุขและมีอิบาดัตมีมัสยิดมีละหมาดมีทุกอย่างในวันนี้ก็เพราะเลือดเนื้อของพวกเขาที่เสียสละมาก่อนอันนี้
ถ้าว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่เราลืมประชาชาติตัวอย่างลืมความเสียสละของพวกเขาลืมความอุตสาหะของพวกเขาแล้วเราหมกมุ่นอยู่กับโลกทุนยาอยู่กับชื่อเสียงอยู่กับบารมีอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างผมว่า เรายังไกลนักกับคำว่าประชาชาติตัวอย่างวันนี้เป็นหัวข้อที่ดีเหลือเกินที่เรานำมาพูดมันทำให้เรากลับมาทบทวนบทบาทของตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งว่าประชาชาติตัวอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลายกมาให้สูงส่งให้ดีกว่าประชาชาติอื่นๆเนี่ยคือใครฮัมดุลิลลาห์ผมมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องเป็นคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่มีบันทึกของอิหม่ามติรมิซีรายงานจากอาจารย์ของท่านชื่อว่าฮันนัสรายงานจากอาจารย์ของฮันนัสชื่อว่าวะกีอะรายงานจากอาจารย์ของวะกีอะชื่อว่ารอบีอะห์อิบนุซะบีหรายงานจากอาจารย์ของรอบีอะห์อิบนุซะบีหชื่อว่ายะซีดอิบนุอับบานรายงานจากยะซีดอิบนุอับบานชื่อว่าอานัสอิบนุมาลิกรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานะตินอาคิเราะตุฮัมมะฮูชะอะลัลลอฮุกอกีนาฮูฟีกอลบิฮิใครก็ตามที่หัวใจของเขาผูกพันอยู่กับอาคิเราะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกหน้ายะอะลัลลอฮุกีนาฮูฟีกอลบิฮิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้หัวใจของเขานั้นพอเพียงแล้วกับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใดก็ตามเขาจะยากจนมีดีมีสุขมีทุกข์เขาจะกล่าวออกมาด้วยความเต็มใจว่าอัลฮัมดุลิลละห์เพราะชีวิตบั้นปลายของเขาคือโลกหน้าใครก็ตามที่หัวใจผูกพันและหมกมุ่นอยู่กับโลกหน้านะพี่น้องเขาจะเพียงพอทุกอย่างในโลกนี้ว่าเจมาละหูชำละแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะรวมการงานของเขาไว้ให้อยู่ในการทำงานที่ง่ายดายพี่น้องการงานของเขานี่จะถูกประมวลเอาไว้ให้เขาจะทำสิ่งหนึ่งจะได้อีกสิ่งหนึ่งจะได้อีกสิ่งหนึ่งและจะได้อีกสิ่งหนึ่งในเวลาเดียวกันพี่น้องเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเราทำงานรู้สึกว่างานของเราพอทำอันนี้ต้องเสียอันนี้ก็ต้องเสียอันนู้นต้องเสียอันนั้นจะไปหาเพื่อนต้องเสียครอบครัวไปหาครอบครัวต้องเสียเพื่อนไปนู่นไปนี่คือเสียไปหมดเลยแต่ถ้าหากว่าเรามีหัวใจที่ผูกพันอาคิเราะห์ทุกอย่างมันจะมันจบอยู่ในเรื่องเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ยามะอะลาฮูชัมละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้จะรวมไว้ในสิ่งที่เราทำในตัวเดียวกันเลยกว่าอาจัดฮุดดุนยาวะฮิอรองีมะและเมื่อดุนยามันมาประสบกับเราแบบทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาประสบกับเราเราจะมองสิ่งนั้นต่ำต้อยและจะมองสิ่งนั้นเป็นเรื่องเล็กๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาเปลี่ยนชีวิตเราให้ออกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่ามันกานะติดดุนยาฮัมมะฮูจะอัลลอฮฺฟักรอฮูบัยนะอัยนัยฮิและใครก็ตามที่หัวใจของเขาเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับดุนยาเอาใจใส่แต่ดุนยาดุนยามีอะไรพี่น้องดุนยาก็มีเงินดุนยาก็มีความสวยงามดุนยาก็มีความสุขสบายถ้าใครอยู่กับเรื่องพวกนี้อย่างเดียวนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ระหว่างดวงตาทั้งสองมีแต่ความยากจนอยากจะได้หลายๆอย่างในดุนยาไม่มีวันเพียงพอสักทีนึงอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะได้นั่นอยู่ตลอดเวลาวะฟัรกะอะลัยฮิชัมละและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้การงานของเขาเนี่ยถูกแยกออกจากกันไม่สามารถจะมาประมวลทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้และสมบูรณ์กับสิ่งอื่นๆด้วยนั่นคือสิ่งที่คนหัวใจหมกมุ่นอยู่กับดุนยา
วะลัมยาติฮิมินัดดุนยาอิลลามากุดิรรและเวลาที่ดุนยามาประสบกับเขาแบบทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาประสบกับเขาเขาไม่สามารถที่จะผักใสหรือว่าปกป้องตัวเองให้พ้นจากฟิตนะได้และดุนยามาจะครอบครองตัวเขาจนกระทั่งเขาหลงงมงายอยู่กับดุนยาชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์ชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาเขาตัดเรื่องนี้ออกไปและหัวใจเขาอยู่กับอาคิเราะห์เขาถึงเสียสละได้ถึงขนาดนั้นแต่ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้หัวใจของเราไม่สามารถจะตัดดุนยาได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าจะถามว่าเรารักอาคิเราะห์หรือว่าดุนยามากกว่าผมเชื่อทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารักอาคิเราะห์มากกว่าแต่ถ้าให้ทำจริงๆยังลังเลใจอยู่เลยจริงๆมัสยิดหลังนี้นะครับมันน่าจะเสร็จไปตั้งนานแล้วในขณะที่พวกเราทุกคนก็มีกินมีดื่มกันเปรมปีอยู่แล้วงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลายๆที่หลายๆตำแหน่งมันน่าจะจบและสมบูรณ์ไปตั้งนานแล้วแต่มันเป็นเพราะอะไรความครึ่งกลางๆที่เรามีให้กับหนทางของอัลลอฮฺหรือเปล่าเราไม่อยากจะเป็นประชาชาติตัวอย่างกันนั้นหรือลองคิดทบทวนกับตัวเองดูนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแบบอย่างให้แก่เราแล้วคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นอย่าให้เลือดเนื้อของพวกเขาการเสียสละของพวกเขาของบรรดาซอฮาบะห์นั้นต้องสูญเสียไปโดยที่เรานั้นไม่ได้ทำให้ตัวเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นเลยนะครับผมก็เบื้องต้นไว้เท่านี้ก่อนนะอาจารย์ครับเชิญครับผมสั่งครับพี่น้องสิ่งที่ท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามได้ยกตัวอย่างบุคคลในอดีตเอาไว้หลายต่อหลายท่านไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับที่ต้องเผชิญกับบททดสอบอย่างแสนสาหัสจากเหล่าบรรดามุชริกูนผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกตั้งภาคีโดยเฉพาะไม่ใช่ใครอื่นเลยคนที่เป็นญาติพี่น้องแหละตัวแสบวันนี้พี่น้องเรากลับไปดูครอบครัวของเราเองญาติพี่น้องเราเองดิไอคนที่ไม่ค่อยคบกับเราเนี่ยไม่ใช่คนเพื่อนๆที่ทำงานหรอกไม่ใช่คนที่อยู่ในตลาดหรอกแต่เป็นญาติเราแหละเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเวลาที่เราเคยอยู่เหมือนเขาเวลาที่เราเคยอยู่เหมือนเขาจะกินบุญเราก็ไปนะเขาจะโกนผมไฟกลายเปเราก็เอาไม่มีปัญหาหรอกครับไม่มีเลยเพราะมันเหมือนกันแต่อาจารย์อดัมกำลังจะบอกว่าเมื่อสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกมันไม่เหมือนเขาอันนี้แหละตัวปัญหาพอเราเปลี่ยนแปลงปั๊บเริ่มที่จะมีปฏิกิริยาออกมาว่าดูมันชักเปลี่ยนไปแล้วเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนเป็นศาสนทูตเนี่ยพี่น้องอาจารย์อดัมชี้เห็นว่าก่อนการเป็นศาสนทูตเนี่ยญาติพี่น้องแม้กระทั่งคนมักกะยังยอมรับเลยว่ามุฮัมมัดยังไม่เคยโกหกมุฮัมมัดเป็นคนอันอามีนมีอามานะสูงไม่เคยปฏิเสธเลยว่ามุฮัมมัดไม่ดีแต่พอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แตกต่างจากชาวบ้านเขาเท่านั้นแหละบันไลจักเลยพี่น้องเลยรองเท้าแตะไม่เคยโดนขว้างไม่เคยถูกขว้างใส่หน้าก็ขว้างมาขวากหนามไม่เคยเดินเหยียบก็ต้องเดินเหยียบก้อนหินต่างๆที่ไม่เคยกระแทกปากกระแทกคิ้วก็ต้องกระแทกพี่น้องครับนอกจากตัวของท่านนบีที่ถูกต่อต้านโดยญาติพี่น้องอย่างอบูญะฮัลอบูละฮับนะครับหรืออุบัยบินคอลับก็แล้วแต่ไม่พอครับบรรดาซอฮาบะห์ที่ต้องการเอาเยี่ยงอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ต้องการเอาอิสลามที่ถูกต้องที่เป็นสัจธรรมต้องการยืนหยัดให้เหมือนคนเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์รับรองทำไงอาจารย์อดัมยกตัวอย่างท่านอัมมาร์บินยาซิดหรือท่านยาซิดผู้เป็นพ่อหรือนางซุมัยยะห์ผู้เป็นแม่พี่น้องในประวัติศาสตร์ที่อาจารย์อดัมเล่ามาเนี่ยจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่เนื่องจากเวลามันจำกัด
อาจารย์อาดัมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเขาถูกทรมานเหมือนกับนบีนั่นแหละเขาถูกทำร้ายเหมือนกับนบีนั่นแหละพี่น้องครับผมอยากจะเสริมอาจารย์อาดัมนิดหนึ่งว่าแม้กระทั่งอัมมาดเองอ่ะถูกทรมานต่อหน้าต่อตาพ่อแม่ตายไปแล้วตัวเองยังถูกทรมานไม่เลิกแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องรู้ไหมท่านอัมมาดถึงกับหลุดปากออกมาไปชมลาดอุซาตามที่อุบัยบินคอลับมันสั่งที่อบูญะฮันอบูละฮับมันสั่งหลุดปากออกมาพี่น้องพอหลุดปากออกมาเพื่อพวกนี้ปล่อยอัมมาดเลยพออัมมาดถูกปล่อยเสร็จวิ่งมารอซูลบอกรอซูลวิบัติแล้วยารอซูลครับผมด่าท่านไปชมเชยเทพเจ้าพวกมันรอซูลไม่ว่าอัมมาดเลยสักคำหนึ่งแต่รอซูลถามว่าอัมมาดในหัวใจท่านรู้สึกอย่างไรในเวลานั้นหัวใจของท่านในเวลานั้นรู้สึกอย่างไรท่านอัมมาดบอกว่าฉันนั้นมั่นคงอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มั่นคงอยู่กับอิสลามเท่านั้นแหละรอซูลถึงกับบอกอัมมาดฟะอินอาดูฟะอุดถ้าเจ้านะถูกจับไปทรมานอีกรอบก็ให้พูดเหมือนเดิมแหละเพราะอะไรเพราะหัวใจมั่นคงแล้วไม่ต้องระสำระสายไม่ต้องไปตามใครเขาพี่น้องครับแม้กระทั่งบิลาลนูรอบาที่อาจารย์ดำได้ยกตัวอย่างมาหรือหลายๆท่านนะครับจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยสรุปได้ว่าคนเหล่านี้ถ้าจะเป็นคนที่เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้ต้องเจ็บปวดท่านพร้อมที่จะเจ็บปวดกันบ้างหรือยังหรือเคยเจ็บปวดกันมากแค่ไหนอาจารย์อาดัมพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าชีวิตของเราเคยมาเทียบกับบรรดาซาลาฟุสซอและเคยมาเทียบกับบรรดาซอบะเคยมาเทียบกับท่านรอซูลไหมว่าเรากับคนยุคเขาเนี่ยมันใกล้เคียงหรือมันห่างกันขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่พี่น้องจะต้องกลับไปทบทวนและกลับไปคิดหลังจากวันนี้เป็นต้นไปครับแต่ส่วนที่ยังคงต้องเป็นที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าพี่น้องอายะเนี่ยคุณตุมคอยรอุมมาตินอุคริยัตลินนัสเนี่ยเรามักจะได้ยินประจำไงก็ครูบรรยายที่ไหนก็ชื่นชมอัลลอฮ์พี่น้องเราเป็นประชาชาติตัวอย่างนะดีนะพี่น้องเราอย่ากรีมนะเพราะบางทีเนี่ยเวลาลูกหลานพวกเราไปอยู่ตามบริษัทต่างๆเนี่ยมันจะมีคนต่างศาสนิกมาชื่นชมชื่นชมยังไงรู้ไหมบังศาสนาแกเนี่ยดีว่ะมีเมียได้ตั้งหลายคนเอ้ยถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเออศาสนาแกนี่ทำไมมันเคร่งครัดดีจังนะแต่งตัวเรียบร้อยต้องปกต้องปิดต้องคลุมนู่นนี่นั่นพี่น้องครับมันไม่ใช่ไปเพียงชื่นชมแล้วก็ชื่นใจกระยิ่มใจแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่อัลลอฮฺตะอาลาบอกในกุรอานว่าคนที่จะเป็นประชาชาติตัวอย่างนั้นตะมุรูนบิลมารูฟวัตตันฮาวนานิมุงกัรใช้ให้ทำความดีและห้ามปามเรื่องความชั่วด้วยวะตุมินุนบิลละสามประเด็นนี้แหละครับเดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟจะบอกว่าจะใช้แบบไหนใช้ไปกินบุญได้ไหมใช้ไปปล่อยกระทงได้ไหมกระทงสะดอกเคราะห์มาจากมิดินใช้ให้ปิดลำโพงนกหูเปิดที่นักไอ้คลอง15เนี่ยดันยังคลอง13ได้ไหมต้องฟังเขาไหมอันนี้เขาเรียกตามรูบินมารูปไหมหรือกันเฮาในมุงกัดเนี่ยจะห้ามห้ามแบบไหนห้ามเฉพาะคนในครอบครัวแล้วก็พอเฮ้ยเนี่ยลูกชาวบ้านเขาอย่าไปยุ่งเลยไม่ใช่ลูกเราอย่างนั้นหรือเปล่าและตุ้มินุนบินไล่อีมานต่อร้อยอีมานแบบไหนโอ้ฉันจะตาวร้อยเป็นเจ้าพอยังต้องฟังอาจารย์ยูซุฟครับท่านจะมาบอกว่าจะใช้ความทำความดีใช้อย่างไงจะห้ามความชั่วนะห้ามยังไงและจะอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยต้องอีมานที่ถูกต้องอีมานแบบไหนครับเชิญอาจารย์ยูซุฟครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนามะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจที่มีคนฟังดีใจจริงๆนะวันนี้เนี่ยนอกจากมีพี่น้องฟังแล้วยังมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นงานผมให้ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยอาจารย์กอเดรนะครับ
พี่น้องครับอยากจะรู้ไหมว่าใครคือประชาชาติตัวอย่างมีคนถามผมอาจารย์นางสาวสวรรค์ชาวสวรรค์หน้าตาแบบไหนจันแก้วรู้ยังว่านางสาวสวรรค์หน้าตาแบบไหนรู้ยังบางรู้ยังผมเคยถูกถามอันเนี้ยผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยเอาสุภาพสตรีก่อนนี่มาเรียมรู้ยังว่านางสาวสวรรค์หน้าตาแบบไหนอะไรนะเข้าใจอดัมโอเคนะอดัมนี่พวกกันนางสาวสวรรค์เนี่ยอยากจะรู้เนี่ยนะสุภาพสตรีนะเอาแบบนี้ผมบอกไปแล้วที่หนึ่งถ้าใครติดตามใน YouTube นะกลับไปบ้านถอดฮิญาบให้หมดแล้วก็อาบน้ำละหมาดอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วปะแป้งมองเลยะแล้วก็หวีผมให้เรียบร้อยแล้วไปนั่งที่หน้ากระจกแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยนางสาวสวรรค์หน้าตาแบบนี้แต่ต้องละหมาดมักริบก่อนนะถึงจะเห็นอ้าวเดี๋ยววันนี้กลับไปเลยทำตามนี้เลยนะกลับไปก็อาบน้ำให้เรียบร้อยใส่เสื้อชุดนอนถ้าใครมีสามีก็เสื้อที่มันแบบย้วยๆหน่อยคอแล้ววิวหวิวหน่อยแล้วก็ปะแป้งให้ดีแล้วก็หวีผมแล้วไปนั่งหน้ากระจกเดี๋ยวจะรู้ว่าบิดันดารีตัวจริงคือใครลองนะจันแก้วลองเลยนะคุณน้องต้องลองแต่ว่ามันไม่ได้พูดเรื่องสาวสวรรค์วันนี้เขาให้พูดเรื่องใครคือประชาชาติตัวอย่างนี่แหละที่นั่งอยู่ที่นี่แหละคือประชาชาติตัวอย่างอายะห์กุรอานที่อาจารย์บิดินยกมาเนี่ยอุลามะอธิบายถึงซอฮาบะห์กุนตุ้มตัวเนี้ยซอฮาบะห์ที่อพยพจากมักกะฮ์สู่เมืองมะดีนะห์แต่ก็มีอุลามะอธิบายว่ามนุษย์ที่เป็นแบบอย่างนะก็คือคนดีนั่นแหละก็เรานี่แหละเป็นแบบอย่างแบบอย่างให้ใครล่ะให้ลูกถ้าแม่นั่งดูละครลูกก็ชอบละครถ้าแม่ชอบนินทาลูกก็ชอบนินทามันเป็นของคู่กันมันขึ้นอยู่ตรงนั้นแต่ผมเอาอายะกุรอานมาเล่าให้พี่น้องฟังดีกว่าซูเราะห์หนึ่งที่พวกเราอ่านกันได้เลยวัลอัสขอสาบานต่อเวลาอินนัลอินซานะลฟีคุสมนุษย์จะตกอยู่ในความขาดทุนวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงขาดทุนแน่ๆอิลลัลลซีนาอามานูว่าอามีลุสซอลีฮาดยกเว้นคนศรัทธาคนศรัทธาเนี่ยพี่น้องเขาจะไม่ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันขาดทุนวันเสาร์อาทิตย์ออกฟังบรรยายแต่มีอีกคนหนึ่งถามว่ารักอัลลอฮ์ไหมรักรักนบีไหมรักไปฟังบรรยายไหมกูเจ็บหลังเวลาจะไปฟังบรรยายไม่มีรถไปลูกมันเอารถไปห้างเนี่ยพี่น้องขาดทุนเวลาเราบอกว่าขาดทุนขาดทุนแบบไหนอ่ะก็เพราะมีพี่น้องมุสลิมพี่น้องรู้ไหมเขาคิดนะครับเด็กมหาลัยว่ามนุษย์เนี่ยมาจากลิงแต่จริงๆเรามาจากใครนบีอะไรนะนบีอาดัมอัลลอฮ์รู้จักด้วยเหรอฮัมดุลิลลาห์รู้จักนบีอาดัมด้วยเรามาจากนบีอาดัมนบีอาดัมมาจากโอ้ยรู้อีกแล้วดินน่ะอัลลอฮ์สร้างวันไหนโลกใบนี้อัลลอฮ์สร้างวันไหนอันนี้เดี๋ยวต้องไปฟังวันที่10เชิญทุกคนนะครับวันที่10งาน TMTV ที่ดารุสสลามนะครับแต่กินอาหารเสียตังค์ซื้อใจยังแก่งสู้อิหม่ามมัดไม่ได้อิหม่ามมัดใจก็ถึงเอาเชิญอาจารย์ฟาริดเลยครับอิหม่ามมัดใจถึงคนสุเราะห์พึงขวางใจถึง
แต่ TM เนี่ยอีกนิดนึงเดี๋ยวใจถึงแน่ตอนนี้ไปนะวันที่10จัดที่ดารุสลามเชิญทุกคนนะไหนใครไม่ไปอย่ายกมืออัลลอฮ์พี่น้องนั้นเรื่องคนที่จะเป็นแบบอย่างมันต้องดูก่อนว่าวันอัสขอสาบานต่อเวลาอินนันอินซานะลาฟีคุสมนุษย์จะตกอยู่ในความขาดทุนอิลลัลลาซีนาอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตคนที่ศรัทธาศรัทธาก็คือรูกลอีมานห้าประการหกประการวะอามิลุสซอลิฮาตและปฏิบัติการงานที่ซอและการงานที่ซอและก็คืองานที่มีแบบอย่างจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์บอกแค่นี้เปล่าวะตะวาซาบิลฮักมีการสั่งเสียกันบอกกันเรื่องที่เป็นสัจธรรมก็คือสิ่งที่มาจากกุรอานวะตะวาซาบิซับและสั่งให้มีการอดทนอดทนตรงนี้หมายความว่าอดทนที่จะละหมาดนะที่จะบวชนะอดทนที่อย่าฉันจะไม่นินทาใครนะต้องอดทนให้ได้แต่ส่วนใหญ่พวกเราจะอดทนเรื่องละหมาดเรื่องบวชพอไหวแต่เรื่องนินทานี่มาเรียมไหวไหมไหวนะโอ้โหนี่มาเรียมไม่นินทาใครเลยนะครับฉะนั้นต้องอดทนตามที่อัลลอฮ์บอกแต่ศาสนาอิสลามเราต้องออกฟังศาสนาแบบนี้แหละเวลาเราออกมาเราจะได้เข้าใจที่ถูกต้องพี่น้องรู้ไหมที่อาจารย์อาดัมบอกว่าอิสลามสมบูรณ์จริงๆมันสมบูรณ์จริงๆแต่ที่ไม่สมบูรณ์น่ะเราที่ไม่สมบูรณ์น่ะเราเพราะเรายังไม่เข้าใจดีถ้าวันหนึ่งเราเข้าใจดีเราจะรู้ว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่นี้นะครับเรื่องการที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราอาจจะตั้งคำถามนี่ประชาชนชาวบ้านก็ทะเลาะกันโต๊ะครูก็ทะเลาะกันมันเป็นคำถามทั้งหมดแต่ถ้าคำถามอันนั้นถูกโยนกลับไปหานบีล่ะมันจะจบทั้งหมดยกตัวอย่างกรณีไซนาอุมัรกับไซนาบิลานไซนาอุมัรไซนาบิลานเป็นคอลิฟะบอกว่าไซนาอุมัรยกทัพไปตีเผ่านั้นฆ่าให้หมดไม่ยอมจ่ายซะกาตการจ่ายซะกาตเป็นรูกลหนึ่งของอิสลามเป็นรูกลอิสลามแต่เผ่านี้มีกาลิมอไหมมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพูดได้ทุกคนแต่ไม่ยอมออกซะกาตไซนาบิลานบอกว่านบีเสียชีวิตไปแล้วนะไซนาบิลานก็บอกว่าอุมัรยกทัพไปอุมัรบอกไม่เอายกไปฆ่าเขาได้ยังไงนี่อุมัรเริ่มค้านอบูบักรเพราะว่าเอ้ยอบูบักรนี่พูดอย่างนี้นี่พูดไม่ได้นะไซนาอุมัรไปถือตรงไหนเขามีกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮก็ไปเอาหะดีษนบีมาอีกใครที่มีกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอาซอมูมินนีดิมาอุมวะอัมวาลูฮุมเลือดเนื้อของเขาทรัพย์สินของเขาจะถูกปกป้องไซนาอุมัรไม่ยอมทำตามแต่อบูบักรชนะไซนาอุมัรตรงไหนรู้ไหมอิลลาบิฮักกิลอิสลามใช่ที่เจ้าพูดนะถูกคนมีกาลิมอลายละล้อนะอย่าทรัพย์สินของเขาต้องปลอดภัยจากเราเลือดเนื้อของเขาต้องปลอดภัยแต่ถ้าปฏิเสธรูกลอิสลามรูกลอิสลามมีห้าปฏิเสธหนึ่งรอดไหมไม่รอดรู้ก่อนอีมานมีหกปฏิเสธหนึ่งรอดไหมไม่รอดไซนาอุมัรก็เลยอย่าทำตามนี่คือเรื่องระหว่างซอฮาบะกับซอฮาบะเขากลับไปไหนเขากลับไปสู่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะเนี่ยเคยผิดพลาดไหมมีไซนาบิลานไซนาบิลานพี่น้องรู้ไหมทำเรื่องหนึ่งที่ผิดแต่เขาไม่ได้ต้องการจะผิดเขาเจตนาดีมีอยู่วันหนึ่งไซนาบิลานเอาอินทผลัมหนึ่งฉลอมสองฉลอม
เกตไม่ดีหรอกไปแลกกับอินทผลัมอีกหนึ่งฉลอมแล้วก็เอามาให้นบีกินนบีสงสัยไอ้บิลาลเนี่ยจะมีอินทผลัมดีๆอย่างนี้ด้วยเหรอนบีก็ถามบิลาลนบีไม่ได้นบีของฮารอมไม่เข้าท้องอยู่แล้วก็ถามบิลาลบิลาลไปเอาอินทผลัมแบบนี้มาจากไหนบิลาลก็เลยฟังฉันมีอินทผลัมอยู่สองฉลอมเกตไม่ดีหรอกแบบมันค้ากันแต่มันเยอะไปแลกกับอีกเจ้าหนึ่งเขาอินทผลัมอย่างดีแต่หนึ่งฉลอมดูดิการแลกแบบนี้เนี่ยนบีบอกว่าเป็นดอกเบี้ยฝ่ายนู้นก็ดีใจฝ่ายนี้ก็พอใจแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่นบีบอกว่าอินทผลัมเนี่ยถ้าจะแลกต้องเท่าๆกันนี่กฎหมายมาจากนบีเรื่องอินทผลัมนบียังไม่ยอมเลยผมมีอินทผลัมสองฉลอมไม่ดีหรอกเกรดดีบ้างไม่ดีบ้างไปแลกกับคุณน้องจันแก้วน้องมีเอาไว้เอาเยอะไว้ก่อนไอเราก็เอาแล้วเฮ้ยเอาไปให้มันเยอะแต่เราเอาของดีดีกว่าจะให้นบีทานด้วยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนบีก็เรียกไซนาบิลานมาแล้วนบีก็บอกไซนาบิลานต่อไปนี้อย่าทำแบบนี้นะเพราะการทำแบบนี้มันเป็นดอกเบี้ยแต่เจ้าจงทำแบบนี้เอาอินทผลัมที่ไม่ดีสองฉลอมเนี่ยไปขายเอาไปขายแต่อย่าแลกกันเอาไปขายก่อนให้ได้เงินมาแล้วเอาตังเนี่ยไปซื้อเนี่ยสูตรนบีสอนแต่บางอันซอฮาบะห์บางคนไปทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดเกิดขึ้นมานบีไม่อยู่เช่นอีกคนสองคนออกไปกลางทะเลทรายหาน้ำไม่เจอได้เวลาละหมาดอีกคนนึงก็อาบน้ำละหมาดเอ้ยตะยามุมทั้งคู่ตะยามุมทั้งคู่แล้วก็ละหมาดเสร็จเรียบร้อยเดินทางต่อมามาเจอน้ำเดินทางต่อมามาเจอน้ำอีกคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วก็ละหมาดด้วยอีกคนหนึ่งบอกกูไม่เอาแล้วกูจบแล้วเวลากลับมาในเมืองไปหานบีนบีบอกถูกทั้งคู่นี่เหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังว่าอิสลามน่ะสมบูรณ์แต่ที่ไม่สมบูรณ์เราเอ้าคนที่เข้าใจแบบนี้ไปดูอีกมูอาสนบีส่งไปอยู่นู่นเยเมนให้ไปปกครองเวลาปกครองใครที่เป็นมุสลิมเก็บซะกาตใครที่ไม่เข้าอิสลามเก็บญิซยะห์ภาษีแต่คนที่อาเลมระดับมูอาสก็ถูกนบีเตือนเหมือนกันมูอาสนี่วันที่นบีจะส่งไปมูอาสเราจะส่งเจ้าไปปกครองคนที่เยเมนเจ้าไปอยู่ที่นั่นเจ้าจะตัดสินยังไงเวลาเรื่องราวมันเกิดขึ้นมูอาซบอกกุรอานเอากุรอานก่อนเลยแต่ตอนนั้นวะฮีครบยังเอ้าถ้ากุรอานที่เจ้าจำไปมันไม่มีล่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นชาวจะเอาซุนนะห์นบีดูเอาซุนนะห์นบีนะเอ้าถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นอีกกุรอานก็ไม่มีที่จะมาเอามาตัดสินหะดีษก็ไม่มีที่จะตัดสินเจ้าจะใช้อะไรมูอาซบอกฉันจะใช้ความคิดของฉันนบีดีใจมากเลยนะครับตบลายกอดมูอาซแต่มูอาซมีอยู่วันหนึ่งเป็นอิหม่ามอ่านนานละหมาดอ่านนานไอ้คนข้างหลังโมโหถ้าบ้านเราก็ไอ้ห่าเอ้ยละหมาดอะไรอ่านนานมากเลยเป็นอิหม่ามละอ่านนานก็เป็นที่ไปที่มาของหะดีษที่บอกนบีก็เลยบอกว่าเป็นอิหม่ามเขาเนี่ยละหมาดแบบปานกลางนะให้ดูด้วยไอ้ข้างหลังเนี่ยมีคนมีธุระหรือเปล่ามีเรื่องหรือเปล่าไม่ใช่กูขึ้นเป็นก็ซูเราะห์บะเกาะเราะห์เลยจบเลยนบีเตือนมูอาซซึ่งมูอาซนี่อัลเลมใหญ่นะครับเก่งมากนบีถึงให้ไปปกครองแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งไปละหมาดนานไอ้คนอื่นที่ยืนข้างหลังโมโหไปฟ้องนบีนี่เราก็ได้แบบอย่างโอ้ทีละอันแบบอย่างถ้าคิดจะเป็นอิหม่ามนี่เป็นอิหม่ามบางคนโอ้โหอ่านเล่นยาวไม่ได้นึกเลยพวกเราไม่ใช่ซอฮาบะห์นบีนึกว่าเราซอฮาบะห์นบีมึงอิหม่ามแน่ไอ้พวกเรานี่แค่มาสู้เราเนี่ยก็ยากอยู่แล้วเล่นต้นนานวันหลังไม่มีใครมาอีก
นั้นมูอาซก็นบีก็บอกกับมูอาซว่านี่เจ้านะต่อไปนะบาทให้มันประมาณให้คำนึงข้างหลังมีคนแก่คนอะไรนี่แหละตัวอย่างที่สมัยนบีเกิดขึ้นในสมัยนบีมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นศาสนามันก็มาจากนบีเสียชีวิตไปซอฮาบะเป็นแบบอย่างโอ้ซอฮาบะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ้าวเวลาซอฮาบะจากไปซาลาฟุซอลและรุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งมาถึงอุลามะจนกระทั่งมาถึงเนี่ยโต๊ะทูแบบนี้พวกเราจะไปเจอซอฮาบะที่ไหนล่ะไปเจออิหม่ามชาฟิอีฮัมบาลีไม่มีก็เจอนี่จันอัฟฟาริฟินดีอาบิดินฮัสซันอาจารย์อาดัมอาจารย์ดุนาซิดก็ดูแบบคนเหล่านี้แหละเวลารู้แบบนี้เนี่ยให้เรารู้ว่าความรู้ของเราบางทีมันมีขีดจำกัดเมื่อมันมีขีดจำกัดแล้วเนี่ยเรารู้เท่าไหนก็ปฏิบัติไปเท่านั้นมันก็สบายรู้เพิ่มปฏิบัติอีกเช่นเวลาจะนั่งฉี่เวลาจะฉี่พวกเรานั่งหรือยืนบางมานะนั่งหรือยืนฮะนั่งแล้วเคยยืนไหมเคยไหมเคยเอามาจากไหนให้รู้นบีเนี่ยส่วนใหญ่นบีจะปัสสาวะนบีจะนั่งแต่มีบางครั้งที่นบียืนครั้งหนึ่งเนี่ยนบีเดินไปแล้วไปเจอตรงนั้นเนี่ยเป็นกองขยะเขาเรียกสุบาตอมันเป็นที่สกปรกนบียืนฉี่อ้อตกลงนี่การยืนฉี่เนี่ยได้แต่ดีไหมไม่ดีเพราะปกตินบีจะไม่ยืนนอกจากว่ามันสถานที่มันมีเหตุเวลามีเหตุนบีก็ทำฉะนั้นเราก็ต้องจำไว้เลยว่าสูตรของฉันนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาได้จากสูตรนบีมันจะมีทุกเรื่องเรากลับไปบ้านเราเวลาจะเห็นลูกเข้านอนลูกเล็กๆเนี่ยลูกนอนแบบนบีสินอนแบบไหนนอนตะแคงขวาก่อนนอนตะแคงขวาเอามือรองแก้มบังมานะนอนตะแคงขวาหรือแคงซ้ายเดี๋ยวจะรู้นอนตะแคงขวาภรรยาล่ะตะแคงขวาถ้าเอาสูตรนี้ตลอดได้เจอไหมได้เจอกันไหมได้เจอไม่บังเอ้าไม่เจอเหรอก็นอนตะแคงขวาไอ้นั่นเขาเรียกนอนจริงๆถ้านอนเล่นๆอย่าเพิ่งนอนตะแคงขวาเนี่ยนบีนอนเวลาเราก็ไปเรียนหะดีษนบีจะนอนตะแคงขวาแล้วกล่าวบิสมิกัลลอฮุมมะมูตุวะอายะแล้วเอามือรองแก้มนอนแต่นอนท่าเนี่ยเราเปิดฉากแต่หลังจากนั้นจะกิ้งไปทางไหนก็เรื่องของเราแต่เปิดฉากนอนนบีนอนแบบนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราไปเรียนหะดีษต้นนี้ต้นเดียวตายแล้วนบีบอกให้นอนตะแคงขวานะคราวนี้น้องก็แคงขวาบางมานะก็ตะแคงขวานิเรียมก็ตะแคงขวาถ้านิเรียมตะแคงขวาตลอดนะนิเรียมไม่ได้อาดัมมาหรอกฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยต้องเรียนแบบนี้เราจะไม่ขาดทุนวะลาหะดีษนบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุงการอนใครเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามฟันอยู่กอยิรบิยาดีฮีจัดการเลยด้วยกับมือจริงหรือเปล่าหะดีษต้นเนี่ยพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าสมมุติยกตัวอย่างลูกกำลังเลยดูฟังเพลงกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าฟังเพลงจับได้คว้างเปี้ยงกล้าไหมแค่จะถามลูกดูอะไรไม่กล้าสิทธิบุคคลสิทธิส่วนบุคคลใครกล้าบ้างลูกโตๆกล้าเตือนไม่มีใครหรอกครับคนตีไก่ต่ออิหม่ามเฉย
เยี่ยมด้วยบ้านนี้ตีไก่มีสุ่มไก่เต็มเลยแต่ถ้าบ้านหนึ่งไม่เข้ากูโบวันอีดดิเฮ้ยมึงอย่าเฉียดบ้านมันนะไอเนี่ยมันคณะใหม่ดูตีไก่ไม่เป็นไรเอาเงินสอสอก่อนเลือกตั้งไม่เป็นไรซึ่งอัลลอฮ์และรอซูลบอกบาปเงียบไม่เป็นไรแต่ถ้าใครไปบอกเรื่องอะไรที่ไม่ตรงนะอัลลอฮ์พี่น้องแล้วจะเป็นประชาชาติตัวอย่างกันตอนไหนนี่ต้องมานั่งฟังแบบนี้แหละเราจะได้เป็นประชาชาติตัวอย่างผมนี่เคยใส่ชุดแบบนี้สีขาวใส่หมวกขึ้นบริษัทหนึ่งอัลลอฮ์พี่น้องพนักงานบริษัทเนี่ยนะเอายกตัวอย่างง่ายๆก็ได้บริษัทซัมซุงก่อนๆเป็นที่ปรึกษาตอนนี้เขาไล่ออกแล้วแขกตอนผู้จัดการคนแรกเป็นคนเกาหลีสำนักงานใหญ่อุ้ยเขาต้อนรับอย่างดีเลยต่อมาเขาเปลี่ยนผู้บริหารเอาอเมริกามาเป็นมันยกโลชุดเลยแขกพอเลิกมันเลิกจ้างตอนขึ้นไปบริษัทใส่สูทใส่โต๊ะสีขาวใส่หมวกพนักงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อสวัสดีอัลลอฮ์มันหาว่าผมเป็นพระแขกแต่ไอการใส่แบบเนี้ยมันแปลกเนี่ยใส่ฮิญาบเนี่ยจะดูเป็นเรื่องแปลกแต่ถ้าให้แบบทอดๆดิอัลลอฮ์ไปดูแก่แล้วบางคนนุ่งกางเกงขาสั้นมาโลตัสน่ะดูได้ที่ไหนอัลลอฮ์เหี่ยวแล้วก็ถามว่าดูได้มั้ยล่ะไม่มีใครว่าอะไรอีกที่เราคุมมิดชิดเหลือแต่หน้าฉันจะเก็บส่วนอื่นไว้ให้สามีฉันของขวัญ1กล่องถ้ายังไม่เคยถูกแกะเลยเนี่ยเราเป็นคนแกะของขวัญคนแรกเนี่ยภูมิใจไม่บังมานะภูมิใจแต่ถ้าของขวัญอัลลอฮ์มีพระพูดนะครับแต่ผมไม่ได้บอกให้ว่าฟังพระนะพระพูดถึงคนศาสนาเขาพระบอกไงโยมเป็นคนพุทธหรือเปล่าอ้าวหลวงพ่อทำไมถามงั้นล่ะเป็นสิโยมเรียนจบอะไรอ๋อจบออกฟอร์ดที่นั่นเขาสอนดีนะสอนให้แก้ผ้าแบบนี้นะโยมนะปิดอย่างเดียวไส้ที่ยังมองไม่เห็นอัลลอฮ์พี่น้องนี่ยิ่งเรียนสูงแต่งตัวแบบนี้แล้วจะเอาแบบเนี้ยนะเป็นประชาชาติตัวอย่างมันไม่ได้หรอกครับนั้นคนที่จะเป็นประชาชาติตัวอย่างเนี่ยให้เรารู้เลยเอาแบบมาจากท่านนบีรุ่นต่อรุ่นมาจนกระทั่งถึงเราฟังศาสนาเราคุมฮิญาบเราทำอะไรตามแบบอย่างนบีพี่น้องเอาแค่นบีพอแล้วไปดูเรื่องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่าไหร่24ชั่วโมงละหมาดฟัรดูมีทั้งหมดกี่รอกาอัตบางมานะ17รอกาอัตฟัรดูนะ17ตะฮัจญุดอีก8เท่าไหร่8กับ7เท่าไหร่อาดัม8กับ17กับ8ดูฮาอีก4วีเตสอีก3สุนัตกอบลียาบาดียาอีก10ฮะพอไหมวันหนึ่งแค่เนี้ยพอไหมอัลลอฮ์แค่เนี้ยพอแล้วอันนี้บางคนเพิ่มเอาละหมาดอะไรเข้ามาอีกล่ะมีเยอะนะครับอ้าวมีละหมาดหัจญ์จริงจริงปัญหาที่นบีบอกเวลามีปัญหาเนี่ยเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ให้เข้าเฝ้าตอนไหนตอนดึกตะฮัจญ์แล้วก็ฟ้องอัลลอฮ์เลยต้องการอะไรอัลลอฮ์ฉันต้องการลูกที่ดีเวลาอัลลอฮ์ให้ลูกสุดท้าย
เลี้ยงลูกยังไงไม่รู้เลี้ยงไปเลี้ยงมาเป็นตุ๊ดกว่าจะได้ลูกมันง่ายไหมบางมันนะมันยากเวลาได้ลูกมาคนหนึ่งเป็นตุ๊ดอีกคนหนึ่งเป็นทอมอ๋อเนี่ยนะนี่แหละพี่น้องแล้วเราจะทำยังไงต้องฟังศาสนาเรื่อยไปพี่น้องแล้วก็อย่ายอมแพ้เราอยากจะเห็นประชาชาติตัวอย่างที่กุรอานบอกหะดีษบอกมันต้องเอาแบบจากนบีสู่ซอฮาบะสู่คนเหล่านั้นโดยมีหลักฐานที่ชัดเจนนบีสอนเรื่องที่ต้องจัดการกับตัวเอง5อย่างบางจัดการครบอย่าง5อย่างอัลฟิตรอตุคอมซุนธรรมชาติที่ต้องจัดการกับตัวเองกี่อย่าง5อย่างอย่างที่1อัลคิตานุมาโซยาวีอย่างบางเข้าสุนนะยังเข้าแล้วเอ้าได้ไปแล้ว1อย่างบางเข้ายังเข้าแล้วอดัมเข้ายังเข้าแล้วเอาข้อที่สองอัลอิสติฮดาดูมันไม่ใช่เรื่องสกปรกนะไม่ใช่เรื่องลามกโกนขนในร่มผ้ายังบังโกนแล้วบังโกนยังแน่ใจนะนี่นบีบอกต้องโกนด้วยกี่วันโกน5ปีหรือ7ปีเรื่องแบบนี้ก็ต้องรู้ไม่ใช่เรื่องลามกนะครับนบีบอกธรรมชาติที่ต้องจัดการกับตัวเอง1กิตาน2โกนขนร่มผ้านบีให้โกนนะบางโกนหรือถอนโกนไปดูข้อที่3นัดฟุลอิฟตี้ถอนขนรักแร้แต่ไม่บอกโกนให้ถอนกอชุชาริฟคลิปหนวดข้อที่5อะไรตักลีมุลอัลฟาสตัดเล็บ5อย่างเนี่ยต้องคอยหมั่นดูแลต้องคอยหมั่นดูแลนะมีคนบางคนพี่น้องไม่เคยโกนเลยอาจารย์มีหะดีษแบบนี้ด้วยเหรออ้าววะมีสิทำไมอ่ะฉันน่ะ70ล่ะไม่เคยเลยไม่เคยเลยมีพี่น้องเนี่ยซุนนะห์นบีที่เราต้องรู้เหมือนกันนั้นชีวิตของพวกเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าเรื่องศาสนาดูนบีคนที่จะอธิบายสิ่งที่มาจากนบีซอฮาบะหลังจากซอฮาบะก็คือไล่กันมาตามจนกระทั่งถึงเนี่ยอาจารย์อาดัมอย่างเงี้ยก็เอาหะดีษมาเล่าให้กับพี่น้องฟังนั้นอยากบอกกับพวกเราทุกคนนะครับหะดีษนบีที่บอกมันรออามิงกุมมุงการอนใครก็ตามเห็นสิ่งไม่ดีฟันอยู่กอยิรฮูบียาดีฟาอิลลัมยัสตาเตียฟาบิกฟาบียาดีถ้าหากว่าให้มือถ้าหากว่ามือไม่ได้ฟาบิลิซานีฮีให้พูดถ้าหากว่าพูดแล้วไม่ได้อีกฟาบิกอลบีฮีให้ใช้หัวใจเราเห็นคนกลุ่มนี้ทำผิดเราต้องบอกถ้าบอกไม่ได้ก็ยกมือขอดุอาเลยยกมือขอดุอาเลยพี่น้องขอให้ใครล่ะสมมุติบังหวังบังเฮมดีกว่าอัลลอฮุมมะฮดีบังเฮมอัลลอฮุมมะฮดีบังเฮมเอ่ยชื่อเลยพี่น้องคนทำความชั่วเนี่ยพี่น้องขอดุอาให้เขาได้รับทางนำนะแต่อย่าไปขอให้เขาพบกับความหายนะถ้ามีตัวอย่างมีคนไปยืมหนี้คุณน้องยืมเงิน 300,000 อย่างที่ TM ขอยืมบ่อยๆนี่เดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องโทรละยืมเงิน 300,000 เขาทำท่านานไม่ให้โอ้อัลลอฮ์ขอให้มันชิบหายขอให้มันวิบัติได้อะไรไม่ได้เงินก็อดขอใหม่อัลลอฮุมมะฮดีบังเฮมอัลลอฮุมมะฮดีบังเฮมอัลลอฮ์ให้ทางนำกับบังเฮมไปเถอะเวลาได้ทักทามนำที่ดีแล้วหุยกูมีหนี้กับใครวะเนี่ยมีหนี้กับใครเพราะคนเป็นหนี้พี่น้องรู้ไหมนบีไม่ละหมาดให้นะพี่น้องดูนะคนเป็นมุสลิมแต่เป็นหนี้นบีไม่ละหมาดแต่นบีบอกให้ซอฮาบะไปละหมาดให้
เวลาคนนี้จะตายเนี่ยคนนี้ตายนบีจะไปละหมาดนบีถามนี่มีหนี้ไหมถ้ามีคนบอกมีหนี้นบีพกเจ้าละหมาดไปแต่ถ้าหากว่ามีคนบอกฉันขอรับใช้ฉันขอรับใช้นบีก็จะละหมาดให้ฉะนั้นนึกให้ดีนะครับผมจะจบอีกหนึ่งนาทีหนี้เคยมีกับใครบ้างไหมใช้เขานะครับเพราะเป็นฮักกุนอาดัมพี่น้องจะเข้าสวรรค์ไม่ได้จนกว่าเจ้าหนี้จะมายกให้พี่น้องจะเข้าสวรรค์ไม่ได้จนกว่าเจ้าหนี้จะยกให้แล้วหนี้ที่เรามีกับเขาหนึ่งหนี้เรื่องเงินเรื่องวาจาแม้กระทั่งเรื่องคำพูดพูดถึงใครไม่ดีหรือเปล่าอย่างว่าผมไอ้อ้วนอาจารย์คนนี้มันอ้วนว่าต้องมาขอนะแต่ไม่เป็นไรผมยกให้ขอให้ไปวันที่10อย่างเดียวยกให้หมดเลยนะครับเมื่อกี้ผมบอกโดเรมอนขอนะวันที่10เป็นไรหรอกมันแปลกนะอ้วนแล้วน่ารักเนี่ยมันหายากนะครับฉะนั้นก็สุดท้ายเนี่ยฝากพี่น้องด้วยนะครับว่าวันที่10งานTMTVจัดที่ดารุสสลามไปทุกคนเลยนะถึงแม้ว่ามันจะซื้อข้าวแล้วไปโอ้โหที่มาเยอะกินฟรีอย่าไปงั้นไปที่นู่นได้บุญนะครับได้บุญเยอะนะครับยิ่งซื้อหูได้บุญอีกแล้วนะครับฟังศาสนาอีกได้บุญอีกแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีตังค์เยอะๆแล้วก็บริจาคเยอะๆนะครับอาจารย์นุสิครับครับยะซักอัลลอฮ์ขอรับครับพี่น้องอาจารย์ยูซุปบอกขอรอบเดียวเลยแล้วก็จบละแกหมดละนะครับก็รักษาไว้นะพี่น้องคนน่ารักแบบเนี้ยนะครับเวลาที่แกให้ข้อคิดอะไรกับพี่น้องไว้เนี่ยนะครับพี่น้องต้องจำให้ดีนะเช่นข้อคิดเรื่องการไปดูตัวเองว่าเป็นชาวสวรรค์หรือเปล่าพี่น้องถ้าจะทำเนี่ยกรุณาทำคนเดียวนะอย่าให้คนที่บ้านเห็นเดี๋ยวช็อกเนี่ยไปหวีผมบะแป้งมองเลยญาติเอาล้อดิสูตรนบีเปล่าเนี่ยสูตรผมก็นะแกก็ต้องหยอดให้พี่น้องนี่มีความชื่นใจพี่น้องครับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีได้ยกตัวอย่างได้ดีนะครับในเรื่องของการที่จะเป็นประชาชาติตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งกันในเรื่องของหลักการเนี่ยนะครับท่านอบูบักท่านอุมัรสุดท้ายไปจบที่รอซูลไม่ว่าจะพูดเรื่องรบจะรบไม่รบท่านบิลาลจะแลกอิทธิพลลำกับใครจะได้เปรียบเสียเปรียบก็ต้องไปจบนะครับที่คำสั่งของอัลเลาะห์คำสั่งของรอซูลท่านมูอาซจะเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมีความยุติธรรมตามคำสั่งของที่รอซูลแล้วก็ระวังการซอลิมผู้อื่นในฐานะที่มีอำนาจในปกครองใครเขานะครับแม้กระทั่งจะนำละหมาดทำความดีแบบเป็นแบบอย่างให้ใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วจะมีคนตามข้างหลังก็ต้องระวังว่าจะเป็นแบบอย่างแล้วแบบอย่างที่สุดโต่งเนี่ยนะครับจะมีคนตามไหมต้องคิดให้รอบคอบเพราะสูตรของนบีที่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยมันจะพอดีกับสังคมที่จะเป็นอยู่นะครับถ้าหากว่าอะไรที่มันโต่งตึงเกินไปอันนี้ไม่ใช่อะไรที่มันหย่อนเกินไปไม่ใช่คอยรุลอุมูรเอาสตุฮางานที่ดีที่สุดนะครับการกระทำของประชาชาตินี้ที่เป็นประชาชาติตัวอย่างที่ดีที่สุดต้องสายกลางแต่ทีนี้พี่น้องครับสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราทุกคนจะต้องรู้และจะต้องปฏิบัติให้ได้นั่นก็คือเรื่องของตัวเองที่อาจารย์ยูซุฟได้ยกตัวอย่างว่าเรื่องคิตานก็ดีอิสติฮดาดก็ดีนะครับบางทีเนี่ยหญ้าปากคอกเราไม่รู้แต่เราไปเรียนเรื่องสูงเรียนเรื่องสักไกลตัวและสุดท้ายเนี่ยพูดกันไปพูดกันมาได้แค่เพียงคำพูดได้แต่เพียงลมปากปฏิบัติไม่ได้อันนี้ถ้าพูดดีแต่พูดแล้วไม่ปฏิบัติอันนี้เป็นประชาชาติตัวอย่างไม่ได้ครับพี่น้องครับก็พูดกันมา3ท่านแล้วนะครับท่านที่มาล่าสุดเลยนะครับพี่ใหญ่ของเราท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ซึ่งผมก็ไม่ได้มีโอกาสคุยท่านก่อนนะครับว่าท่านจะพูดประเด็นไหนท่านจะพูดประเด็นไหนอย่างไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเกริ่นให้ท่านได้ทราบก่อนว่าวิทยากรท่านแรกเนี่ยที่พูดไปคืออาจารย์บิดินฮัสซันครับอาจารย์ฟาริดได้พูดถึงว่าประชาชาติตัวอย่างเนี่ย
ก็คือต้องตามบรรดาบรรพชนชาวซะลัฟนะครับคนในยุคก่อนอาจารย์อาดัมก็ยกตัวอย่างคนวิถีชีวิตคนในยุคซะลัฟนะครับหลายๆคนเอามาเป็นแบบอย่างว่าจะเป็นอัมมาร์บินยาซิดท่านรอบะบิลาลรอบะหรือก็หลายๆท่านมุซอับบินอุเมดเป็นต้นนะครับส่วนอาจารย์ยูซุฟอาจารย์ฟาริกก็มาทันได้ฟังเมื่อสักครู่แล้วส่วนท่านนั้นจะชี้ให้พี่น้องได้เห็นประเด็นไหนที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ากุนตุมคอยรุมมะตินอุคริยะตินนัสประชาชาติตัวอย่างเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยหมายถึงใครอาจารย์ยูซุฟบอกว่าอ๋อเขาหมายถึงคนในยุคนบีหมายถึงอัลลอฮฺบอกซอฮาบะห์เป็นอาจารย์ฟาริดจะว่ายังไงอาจารย์ฟาริดมีมุมมองอื่นไหมที่จะบอกกับพี่น้องเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพหัวข้อในวันนี้เป็นคำถามใครคือประชาชาติตัวอย่างอาจารย์นาซิรได้ยกอัลกุรอานให้พี่น้องได้รับทราบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่ากุนตุมไคเราะอุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะอามูรูนะบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกนำออกมาเป็นต้นแบบเป็นเยี่ยงอย่างแก่บรรดาผู้คนปัญหาก็คือข้อความนี้คืออัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวยืนยันว่าพวกเจ้าเราเองคงไม่สามารถที่จะไปตีความได้ว่าพวกเจ้าในที่นี้คือคนนั้นหมายถึงคนนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วแต่ละคนต่างก็จะเอาอัลกุรอานอายะห์นี้แล้วก็ชี้นิ้วเข้าหาตัวเองบอกพวกกูไอ้นั่นก็บอกว่ากับมึงก็ว่าของมึงเองต้องกูสิแต่ละคนต่างก็จะชี้นิ้วเข้าหาตนเองว่าตนเองนี่แหละคือแบบอย่างที่ถูกต้องที่ดีงามที่จะให้คนอื่นได้ปฏิบัติตามแต่อัลกุรอานอายะห์นี้ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่มีบรรดาซอฮาบะห์อยู่ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่ากุนตุ้มมันไม่ได้หมายถึงเราหรือหมายถึงใครโดยทั่วไปเพราะอย่างแบบพร่ามัวอย่างเงี้ยที่จะไปเป็นต้นแบบอย่างคนอื่นเนี่ยไม่ใช่แต่แบบที่ถูกต้องที่ชัดเจนก็คือเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาได้อยู่ในเหตุการณ์ที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเขาได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยหูของตนเองเขาเรียนรู้ทำความเข้าใจจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่สำคัญก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในอายะห์อื่นๆอีกหลายอายะห์ด้วยกันที่ระบุถึงความสำคัญและความจำเป็นที่คนรุ่นหลังจะต้องดำเนินตามพวกเขาคืออัลกุรอานอายะห์หนึ่งเนี่ยบางครั้งอาจจะถูกประทานลงมาในซูเราะห์นี้อย่างเช่นอายะห์ที่อ่านไปเนี่ยอยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่110ถามว่าแล้วมีข้อความในเรื่องนี้ประเด็นนี้ในอายะห์อื่นๆอีกไหมมีเพราะฉะนั้นอัลกุรอานจะมีลักษณะอธิบายความซึ่งกันและกันมันเป็นต้นหลักของการทำความเข้าใจอัลกุรอานเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์ในการอธิบายกุรอานอัลกุรอานอธิบายกุรอาน2หะดีษอธิบายอัลกุรอาน3ซอฮาบะห์อธิบายอัลกุรอานอะไรซอฮาบะห์แล้วก็4ตาบีอีนอธิบายอัลกุรอานมันมีหลักว่างั้นหลักประการแรกเนี่ยอย่างที่อัลเลาะห์ว่าตรงเนี้ยพวกเจ้าที่หมายถึงซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศถูกนำออกมาแก่บรรดาประชาชนถูกนำออกมาแก่บรรดาผู้คนแปลกนะอายะห์เดียวกันนี่แหละมีบางคนไปใช้อ้างเพื่อพาพี่น้องนี่ออกตะเวนกันไป
ตามที่ต่างๆสุเรานี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่จุต้องไปเหนือเหนือไปใต้ใต้ไปไหนเอเชียไปยุโรปยุโรปมาไปแอฟริกาทำไมล่ะก็ใช้อายะนี้แหละบอกว่ากุนทุ่มคอยเราอุมมาตินพวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเอาดีเนี่ยทำยังไงประชาชาติที่ดีทำไงอุคริยัตก็ต้องออกไปหาผู้คนกันนี่ไงก็ใช้อายะนี้แหละแต่บิดความหมายเพราะอัลลอฮ์พูดถึงซอฮาบะไม่ได้พูดถึงพวกเองอัลลอฮ์บอกถูกนำมาออกมาไม่ใช่เพื่อให้พวกเองออกไปคนละความหมายกันเห็นไหมเอาอัลกุรอานไปยืนยันผิดความหมายผิดวัตถุประสงค์อัลลอฮ์ให้บรรดาซอฮาบะเป็นต้นอย่างเป็นต้นแบบแก่บรรดาผู้คนแบบไหนเนี่ยอัลลอฮ์ว่าถัดไปตะมูรูนะบิลมารูฟพวกเจ้าทั้งหลายกำชับใช้กันในเรื่องคุณธรรมความดีที่เป็นอะไรความดีตามบัญญัติวะตันฮาวนะอานิลมุงกัรและพวกเจ้าทั้งหลายก็ห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วมันหาว่าตะมูรูนะบิลมารูฟกับวะตันฮาวนะอานิลมุงกัรใช้กันในเรื่องดีห้ามกันในเรื่องชั่วสองอย่างเนี่ยอยู่ด้วยกันถามว่าทำได้ทั้งคู่ไหมเพราะการที่จะบอกเรื่องดีแก่คนอื่นนะมันไม่ใช่เรื่องยากอะอย่างนี้นะโตเอาไปอย่างนี้นะอย่างนี้ดีนะเอาแชร์เอากี้เอาไปอย่างนี้อย่างนี้ดีนะไอ้เรื่องจะบอกดีกับคนอื่นนะไม่ยากคนฟังเขาก็สบายอกสบายใจสบายหูแต่ไอ้การที่จะไปห้ามปรามในเรื่องของความชั่วเนี่ยมันทำได้ไหมบางครั้งคนใกล้ตัวเราเองเรายังไม่ทำหรือทำไม่ได้อะเพราะอะไรพอพูดไปเขาเกลียดสินี่เขาเชื่อเขาทำเขาอะไรกันมาตั้งเนิ่นนานแล้ววันดีคืนดีไปบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันผิดด้วยเขาเกลียดเพราะงั้นไอ้ต้นแบบของเราเนี่ยใช้ทั้งดีแล้วก็ห้ามปรามอย่างชั่วแต่เราอะทำอย่างนั้นไหมดีบอกแล้วก็ผิดห้ามปรามเตือนกันไหมหลายคนก็เลือกทำด้านเดียวบอกถึงเรื่องดีแต่ห้ามเรื่องชั่วไม่ทำที่ผมบอกว่ากุนทุมอันทุมพวกเจ้าในที่นี้หมายถึงซอฮาบะถ้าเราไปดูในอายะห์อื่นเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัสซาบิกูนัลอัววาลูนมินัลมุฮาจิรีนวันอันซอรอัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ซึ่งที่ได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเข้ารับอิสลามไปก่อนแล้วชนรุ่นแรกๆมินัลมุฮาจิรีนทั้งซอฮาบะที่อยู่ในกลุ่มมุฮาจิรีนมุฮาจิรีนก็คือคนที่รับอิสลามกับท่านนบีที่นครมักกะห์รุ่นแรกแล้วก็อพยพจากมักกะห์มาที่นครยะสริบหรือนครมะดีนะห์วันอันซอรแล้วก็ซอฮาบะห์ที่อยู่ที่นครยะสริบหรือนครมะดีนะห์ที่คอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้อพยพอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงคนทั้งสองกลุ่มนี้ไว้ในอัลกุรอานยังไม่พออัลลอฮ์บอกต่อวัลละซีนัตบะอูฮุมบิอิห์ซานินและบรรดาผู้เจริญรอยตามมุฮาจิรินและอันซอรตามยังไงล่ะบิอิห์ซานินตามอย่างอิห์ซานอิห์ซานนี่ตามยังไงคำว่าอิห์ซานพอเราได้ยินรู้ความหมายภาษาเรามาแปลไปว่าอะไรอิห์ซานแปลว่าดีบางคนแปลว่าคุณธรรมแล้วถามว่าคุณธรรมน่ะทำยังไงเหมือนอย่างกับที่อัลลอฮ์สั่งให้อิห์ซานกับพ่อแม่วะบิลวาลิไดนอิห์ซานะใช่ไหมต้องอิห์ซานต่อพ่อแม่ทำยังไงทำดีกับพ่อแม่ดียังไงดีทั้งต่อหน้าดีทั้งรับหลังดีทั้งยามเป็นแล้วก็ดีทั้งยามตายเพราะความตายมันไม่มาตัดขาดระหว่างความเป็นพ่อแม่ลูกพอตายจากกันแล้วหมดสภาพความเป็นพ่อแม่ลูกไม่ใช่เป็นพ่อแม่ลูกกันทั้งดุนยาแล้วก็ทั้งอาคิเราะห์เพราะงั้นพ่อตายไปแล้วแม่ตายไปแล้วลูกอยู่ในดุนยาทำความดีถามความดีที่ลูกทำน่ะไปถึงพ่อแม่ไหมถึงนั่นไงความตายมันไม่ได้ตัดขาดความเป็นพ่อเป็นแม่เพราะงั้นลูกจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทำดีทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังทั้งยามเป็นแล้วก็ยามตายขอดุอาเอาขอให้พ่อแม่อัลลอฮุมมักฟิรลีมารยาทในการขอดุอาน่ะขอให้ตัวเองก่อนจะขอให้ใครก็แล้วแต่เริ่มต้นคือขอให้ตัวเองก่อนอัลลอฮุมมักฟิรลีวะลิวาลิดัยยะเสร็จแล้วก็ขอให้กับพ่อกับแ
ห็นไหมวัดฮัมฮูมาขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านทั้งสองกับมารับบายานีสกีรอดังที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆเพราะงั้นคำว่าเอียซานเนี่ยให้เอียซานกับพ่อแม่ทำดีเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งยามเป็นทั้งยามตายเอาย้อนกลับมาอัลลอฮ์บอกบรรดาผู้เจริญรอยตามมุฮาจิรีและอันซอรตามอย่างเอียซานเอาทำยังไงซอฮาบะเขาไม่ได้อยู่ให้เราได้เห็นได้พูดได้คุยได้แสดงความเคารพซอฮาบะนี่ไม่อยู่แล้วมุฮาจิรินอยู่ไหมไม่อยู่แล้วอันซอรอยู่ไหมไม่อยู่แล้วแต่เราสามารถที่จะเจริญรอยตามมุฮาจิรินและอันซอรได้ไหมเยี่ยงอย่างของเขาความเชื่อของเขาการปฏิบัติของเขาเนี่ยร่องรอยที่เรียกว่าอาซาร์เขาเชื่อกันยังไงเขาทำกันยังไงมันมีต้นแบบหลงเหลืออยู่ไหมหรือมันหายไปหมดแล้วจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะรู้แล้วว่ามุฮาจิรินเอ้ยซอฮาบะเขาเชื่อยังไงซอฮาบะเขาทำยังไงเหลือไหมหรือว่าหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเหลือแต่อักษรโดๆเหลือแต่อักษรแต่ความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ไม่หลงเหลือแล้วเราจึงต้องตีความหะดีษกันเองเข้าใจหะดีษกันเองอย่างนั้นไหมไม่ใช่อะไรที่มันเป็นอิสลามตั้งแต่ต้นนู่นจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำของนบีและความเข้าใจที่มีต่อคำของนบีและใครเข้าใจอ่ะซอฮาบะห์เขาเข้าใจก็ถูกถ่ายทอดมาด้วยเพราะงั้นความรู้ที่เป็นต้นแบบที่เป็นตัวบทเป็นนัสจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแล้วก็ร่องรอยของซอฮาบะห์ที่เขาได้เชื่อที่เขาได้ปฏิบัติมีเอาซอฮาบะห์เขาเชื่อกันยังไงอานบีว่างี้ซอฮาบะห์เชื่อไงอานบีทําอย่างงี้เอาซอฮาบะห์เชื่อยังไงมันมาคู่กันปัญหาว่าเราจะเอามั้ยที่อัลเลาะห์บอกวัลละซีนัตบะอูฮุมไม่ได้ขีดกรอบเฉพาะคนที่ท่านเจอซอฮาบะห์เท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงคนรุ่นตาบีอีนที่ทันซอฮาบะห์เท่านั้นนะหมายถึงคนหลังจากนั้นด้วยที่เรียนรู้ร่องรอยแบบอย่างจากเขาแล้วก็ดำเนินตามเขานี่ปฏิบัติตามเขาตามเขาอย่างดีดียังไงอ่ะดียังไงบ่ดียังไงบางคนเนี่ยพอได้ยินชื่อซอฮาบะห์แล้วด่าซอฮาบะห์ด่าซอฮาบะห์ด่าอบูบักด่าอุมารด่าอุสมานด่าบรรดาซอฮาบะห์ให้ข้อหาซอฮาบะห์ตกมุรตัดอย่างนั้นหรือไม่ใช่แต่อัลลอฮ์สอนเราอัลลอฮ์สอนเราให้ขอดุอาให้กับพวกเขาวัลลาซีนาจาอูมิมบาดิฮิมบรรดาผู้ซึ่งที่มาหลังจากพวกเขายะกูลูนะขอดุอาให้ไว้ยังไงอ่ะร็อบบานัฆฟิรลานาองค์อภิบาลของเราเอ๋ยได้โปรดอภัยโทษให้แก่พวกเรานี่เห็นไหมมารยาทขอดุอาอัลลอฮ์สอนอีกแล้วขอให้ตัวเองก่อนได้โปรดอภัยโทษให้แก่พวกเราวาลิอิควานินัลละดีนัสบะกูนาบินอีมานและขออภัยโทษให้แก่พี่น้องของเราที่ได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเพราะงั้นเขาตายไปแล้วอะสถานภาพการเป็นซอฮาบะห์ของเขาสิ้นสุดไหมหมดไหมเอ้าอบูบักหมดสภาพการเป็นซอฮาบะห์แล้วไม่เป็นซอฮาบะห์แล้วใช่ไหมไม่ใช่เขายังดำยืนอยู่ในสถานะชีวิตเขาจบไปแล้วแต่ความเป็นซอฮาบะห์เขายังอยู่ความรู้และความเข้าใจที่เขาถ่ายทอดก็ยังอยู่ท่านอัมอุมาร์ท่านอุสมานท่านอาลีบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นๆยังอยู่วันนี้เรารู้เรื่องอิสลามนบีพูดอย่างนี้เพราะใครเราฟังนบีเองเหรอเราเห็นนบีเองหรือไม่ใช่แต่ซอฮาบะห์นี่แหละคือคนที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วเขาถ่ายทอดถ้าซอฮาบะห์เขาฟังแล้วเขาเก็บเงียบไม่บอกใครแล้วมันจะถึงเราไหมเราจะรู้เรื่องไหมนบีพูดอะไรรู้เรื่องไหมว่านบีทำอะไรเหมือนอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมูอาซบินญะบัลมูอาซบินญะบัลเนี่ยเป็นซอฮาบะห์รุ่นเขาเรียกรุ่นนะรุ่นหนุ่มไหมอาจารย์บิดีนเท่าไหร่แล้วนี่เลยสุนนะนบีแล้วอายุเกินแล้วใช่ไหม
เกินแต่มูอาซบินยาบันเนี่ยตายตอนอายุ33รอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ทรงเมตตาด้วยช่วงที่เกิดโรคระบาดในช่วงนั้นเกิดโรคระบาดแล้วมูอาซบินยาบันก็เป็นหนึ่งในคนที่ติดโรคระบาดโอ้ไม่ต้องย้อนไปไกลถึงในยุคซอฮาบะห์นะรุ่นอาจารย์อบิดีนสมัยก่อนเนี่ยโรคขี้ไหลเขาเรียกเนี่ยนะโรคอหิวาน่ะยังรักษากันไม่ได้เรียกโลหะพอมาทิ้งแล้วเนี่ยตายกันเป็นเบื่อเลยนะนี่ยุคเรายุคเราแล้วนู่น 1,400 กว่าปีเนี่ยพอเกิดโรคระบาดมูอาซบินญาบันก็เป็นหนึ่งในคนที่ติดโรคระบาดแต่ก่อนที่มูอาซบินญาบันจะเสียชีวิตเนี่ยท่านเรียกบรรดาผู้คนมาแล้วก็บอกฉันจะบอกให้ในสิ่งที่ฉันได้ยินได้ฟังจากนบีเพราะมูอาซกลัวว่าถ้าตัวเองตายไปไม่บอกใครหะดีษของท่านนบีคำสอนของนบีมันจะจบไปพร้อมกับชีวิตท่านด้วยเพราะงั้นท่านถ่ายทอดต่อใกล้จะเสียชีวิตเรียกบรรดาผู้คนมาเล่าให้ฟังบอกกุนตุรอดีฟันในวันหนึ่งเนี่ยขณะที่ฉันนั่งซ้อนท้ายลาไปกับท่านนบีนบีนั่งข้างหน้าแล้วก็ท่านก็นั่งซ้อนท้ายอยู่ด้านหลังอยู่ๆนบีก็เรียกยามูอาซมูอาซเอ้ยมูอาซก็ตอบลับไบกะวะซาไดกะยารอซูลุลลอฮ์ครับท่านรอซูลมีอะไรให้รับใช้นบีก็ไม่เงียบนิ่งไม่พูดพออีกสักพักนึงนบีเรียกมายามูอาซอ๋อมูอาซเอ้ยมูอาซก็ตอบรับเหมือนเดิมมาเลยครับนบีมีอะไรลับไบกะวะซาไดกะยารอซูลุลลอฮ์มีอะไรให้รับใช้นบีก็ไม่พูดจนกระทั่งครั้งที่3นบีเพิ่งจะบอกว่าคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยถ้าเขาตายไปด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เชื่อที่หัวใจที่บริสุทธิ์นะเขาได้สวรรค์มูอาซได้ยินอย่างเงี้ยมูอาซก็บอกข่าวดีเนี่ยนบีข่าวดีอัฟลาอุบชิรุนนาสแล้วเราจะไม่เอาข่าวดีอันนี้ไปบอกกับคนอื่นเหรอคือคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยสุดท้ายแล้วได้สวรรค์ใช่มั้ยใช่ไม่ใช่ใช่แต่ก่อนได้สวรรค์เนี่ยเดี๋ยวอีกเรื่องนะก่อนจะได้สวรรค์เนี่ยไปนินทาใครไปริดรอนใครละเมิดใครฮักกุลอาดัมที่ยูซุปอาจารย์ยูซุปพูดเมื่อกี้ต้องไปชำระแต่สุดท้ายแล้วได้สวรรค์มีลายของละมูอาซบอกข่าวดีแล้วเราจะไม่บอกข่าวดีอันนี้กับคนอื่นนะนบีบอกแล้วยังไม่ต้องบอกมูอาซฟายัตตะกีลูคือถ้าเขารู้ว่ายังไงก็ได้สวรรค์แล้วเดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวก่อนให้บวชเอาไว้ก่อนมาแน่คือเขาจะไม่กระตือรือร้นในการทำอิบาดะห์ก็ยังไงก็ได้อยู่แล้วนอนตีพุงละหมาดไม่เอาบวชไม่เอาอะไรไม่เอาความดีอะไรไม่เอานะกูมีลายละยังไงกูก็ได้สวรรค์แล้วนบีบอกยังไม่ต้องบอกมูอาซเอ้ยตอนนี้ที่นบีบอกว่ายังไม่ต้องบอกคนอื่นเนี่ยเพราะเขาจะละเลยเพิกเฉยในการทำอิบาดะห์มูอาซก็เก็บเงียบไม่บอกใครจนกระทั่งนี่แหละใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเรียกคนมาแล้วก็บอกเรื่องราวเนี่ยให้ฟังเพราะมูอาซกลัวว่าถ้าไม่พูดตัวเองก็จะไปแล้วก็หะดีษของท่านนบีก็จะจบไปก็ไม่มีใครได้ยินเพราะงั้นทุกวันเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังอ๋อนบีพูดอย่างนี้นบีทำอย่างนี้นบีอย่างนี้เพราะอะไรเพราะบรรดาซอฮาบะห์เขาเรียนรู้และเขาถ่ายทอดให้แก่พวกเราเพราะงั้นต้องขอบคุณเขาเวลาเอ่ยชื่อซอฮาบะห์ทำไงรอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ได้ทรงพอพระทัยให้แก่พวกเขาด้วยอย่าไปสงสัยในสถานะของซอฮาบะห์อย่างท่านอบูบักอัสซิดดีกเนี่ยพี่น้องสงสัยไหมอบูบักอัสซิดดีกจะเป็นคอลีฟะห์ไหมสงสัยไหมไม่สงสัยอุมาร์ล่ะสงสัยไหมไม่สงสัยล่ะเพราะเป็นอยู่แล้วแต่ไอชีอะห์มันบอกว่าตกมุรตัดไอชีอะห์มันก็ยอมรับนะว่าเป็นซอฮาบะห์แต่มันบอกว่าตกมุรตัดคือเป็นซอฮาบะห์เป็นมุสลิมแค่นบีมีชีวิตอยู่พอนบีตายตกมุรตัดน่ะดูไอ้ปากมัน
เช็คอาดัมจะส่งเช็คอาดัมไปเป็นแนวหน้ารบกับชีอะห์นะเห็นไหมคือกล่าวหาบรรดาซอฮาบะห์ให้ข้อหาบรรดาซอฮาบะห์ว่าตกมุรตัดนั่นคือชีอะห์ไม่ใช่เราแต่เราล่ะยืนยันในสถานะการเป็นซอฮาบะห์ว่าใครก็ตามที่เขาอยู่ในสถานะเขาเป็นซอฮาบะห์ตั้งแต่นบีมีชีวิตอยู่นบีตายไปเขาก็ยังเป็นซอฮาบะห์ตัวเขาตายไปเขาก็ยังเป็นซอฮาบะตอนนี้คนที่เป็นซอฮาบะที่ชัดๆที่รับรู้กันอยู่โดยทั่วไปว่าอ๋อคนนี้เป็นซอฮาบะไม่มีใครเข้ามาคีราฟไม่มีใครเข้ามาโต้ขัดแย้งไม่มียกเว้นในรุ่นปลายๆช่วงรอยต่อระหว่างซอฮาบะกับตาบีอีนอย่างเงี้ยซอฮาบะกับตาบีอีนทำไมเพราะอันเนื่องมาจากคำว่าซอฮาบะห์เนี่ยในคำนิยามของบรรดานักหะดีษก็คือมัลลากีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอามะนะบิฮิวะมาตะอะลาฮุบบิฮิเป็นยังไงคือคนที่ได้พบนบีไม่ใช่เห็นนบีนะเพราะซอฮาบะห์ตาบอดมีอย่างอับดุลลอฮ์อิบนุมักตูมนี่ตาบอดไปเห็นนบีนั่นเป็นเหตุที่อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานน่ะอาบาสาวาตาวัลลานั่นไงคนที่พบนบีจะพบครั้งเดียวจะพบแวบเดียวหรือจะพบกี่ปีอยู่ในความหมายของคำว่าพบถ้าพูดแค่นี้ว่าพบนบีเป็นซอฮาบะห์อบูละฮับก็พบนบีเป็นซอฮาบะห์ไหมไม่เป็นทำไมอ่ะเพราะไม่ใช่แค่พบแล้วต้องอามานาบีฮีพบแล้วต้องศรัทธาต่อนบีด้วยถ้าพบแล้วไม่ศรัทธาไม่เป็นซอฮาบะห์พบนบีแล้วก็ศรัทธาต่อนบีว่ามาตะอะลาฮุบบิฮิแล้วก็ตายไปในสภาพที่รักนบีศรัทธาต่อนบีด้วยคนอย่างนี้แหละคือซอฮาบะห์ตอนนี้บางคนอยู่ใกล้ชิดได้พบนบีได้เห็นนบีได้เรียนรู้จากนบีแต่บางคนเจอนบีครั้งเดียวหรือบางคนเนี่ยยังเป็นเด็กช่วงที่นบีประกาศอิสลามเนี่ยเว้ยเว้ยเป็นเด็กมองงั้นซอฮาบะห์ของนบีมีแต่ละรุ่นละรุ่นละรุ่นตอนนี้ไอ้รุ่นปลายเนี่ยช่วงร้อยต่อเอ๊ะจะใช่ซอฮาบะห์หรือไม่ใช่ซอฮาบะห์เพราะถ้าหล่นจากซอฮาบะห์คือตาบีอินทำไมอ่ะเพราะสถานะของซอฮาบะห์กับตาบีอินนี่คนละสถานะนะเพราะถ้าตาบีอินเป็นคนรุ่นตาบีอินคำพูดการกระทำของตาบีอินนี่เอามาเป็นหลักฐานศาสนาไม่ได้นะแต่คำพูดการกระทำของซอฮาบะห์ในแต่ละรุ่นเนี่ยมีความสำคัญในแต่ละระดับนี่แตกต่างกันตอนนี้ในรุ่นปลายๆมันก็มีหนังสือตำราแยกแยะให้เราได้รู้อ๋อคนนี้เป็นซอฮาบะห์คนนี้ไม่ใช่ซอฮาบะห์บางคนเนี่ยเราแทบจะไม่ได้รู้จักชื่อด้วยซ้ำไปเพราะเวลาฟังบรรยายอันอบีฮุรอยรอส่วนใหญ่ก็จะได้ยินอบีฮุรอยรอเป็นซอฮาบะห์นะเพราะอะไรฟังบ่อยอบูฮุไรรอรายงานอย่างนั้นทำไมอ่ะอบูฮุไรรอเป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษไว้เยอะที่สุด 5,370 หะดีษมากกว่าท่านหญิงไอชาอีกไอชาเป็นภรรยาของนบีนะรายงานหะดีษไว้ 2,220 หะดีษตัวอบูฮุไรรอ 5,370 หะดีษแล้วนี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไอชีอะห์มันเอาไปโจมตีบอกคนบ้าล่ะอบูฮุไรรอโกหกทำไมอ่ะอบูไรรอนี่อายุ30ดั้นด้นมาจากยะมีนมหานบีอยู่กับนบี2ปีมาอยู่ก็มาอยู่ตรงเพิงพักเขาเรียกว่าซุฟฟะเพิงพักด้านข้างมัสยิดของนบีอ่ะนบีจะเข้าบ้านอบูไรรอก็เห็นนบีออกบ้านอบูไรรอก็เห็นแต่เพียงชั่วระยะเวลา2ปีรายงานหะดีษ 5,370 หะดีษไอชีอะห์บอกเป็นไปได้ยังไง2ปีนี่กี่วันเอา 5,000 มาหารสิ 5,370 มาหารสิตกลงอบูฮุไรรอนี่ต้องปั๊บทั้งวันไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องขี้ไม่ต้องเยี่ยวไม่ต้องทำอะไรแล้วปั๊บเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเออไอคนไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เคิร์มมาสิพลอยด่าอบูฮุไรรอไปด้วยเนี่ยอบูฮุไรรอโกหกแต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอ่ะนักหะดีษเขาสวดเขาสอบเขาสืบ
พราะสิ่งที่อ้างว่ามาจากนบียังสืบเลยแล้วอ้างว่ามาจากซอฮาบะเขาจะไม่ตรวจสอบไม่สืบกันเหรอปรากฏว่า2ปีที่อบีฮุไรเราะห์อยู่กับท่านนบีรายงานหะดีษจากที่ตัวเองเห็นได้ยินจากท่านนบีแค่8บท2ปีนี่8บทแล้วไอ้ 5,000 กว่ามาจากไหนอ๋อนักหะดีษเขาไปตรวจสอบต้นนี้ที่อบีฮุไรเราะห์รายงานตรงกับคำรายงานของอบูบักรตรงกับคำรายงานของอุมาร์ตรงกับคำรายงานของอนาสเพราะอบูฮุไรเราะห์เรียนรู้จากนบีเรียนรู้จากอบูบักรเรียนรู้จากอุมาร์เรียนรู้จากซอฮาบะห์คนอื่นๆเพราะงั้นซอฮาบะห์อบูฮุไรเราะห์นี่ฟังหะดีษจากนบีแล้วก็จากคนอื่นๆมอนเอามารายงานต่อ5370แต่ที่ตัวเองรายงานเดียวๆคนเดียวอ่ะนะแค่8ต้นตอนนี้เวลาเราฟังหะดีษส่วนใหญ่ก็จะได้ยินว่าอบูฮุไรเราะห์บางคนนี่เราไม่ได้ยินพอไม่ได้ยินพอเขาเอ่ยว่าเป็นซอฮาบะห์เฮ้ยใช่ไหมวะเราน่ะสงสัยเราแต่คนที่เขาอยู่ในแวดวงของหะดีษเนี่ยเขาสงสัยไหมเพราะเขาเรียนเขารู้เขาอ่านตำราและมีตำราที่จะแยกว่าใครเป็นซอฮาบะห์ใครไม่ใช่ซอฮาบะห์อย่างซอฮาบะห์ที่ชื่อตอริกบินอัชยัมอัลอัชยาอีพอจะคุ้นไหมพอจะคุ้นไหมคุ้นไหมไม่คุ้นแสดงว่าไม่ได้ตามเรื่องเลยสินี่เขาเถียงกันเรื่องกูหนูจะไม่กูหนูกันจนจะเลอะเต็มเฟซหมดแล้วโอ้โหไอ้ซอฮาบะห์คนนี้ถูกเอ่ยชื่อมาเพราะซอฮาบะห์คนนี้เป็นคนรายงานรายงานให้ใครล่ะให้ลูกของตนเองลูกของตัวเองชื่ออบูมาลิกบินตอริกอัลอัชยาอีพ่อน่ะเป็นซอฮาบะห์ลูกน่ะเป็นตาบีอีนเพราะลูกเกิดไม่ทันนบีแต่พ่อน่ะทันนบีพ่อน่ะละหมาดตามหลังนบีเนี่ยอยู่กับนบีแต่ตอนอายุ16ปีละหมาดตามหลังนบีเพราะงั้นลูกถามพ่อจ๋ายาอาบาติพ่อเอ้ยศ็อลลัยตะคัลฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอบีบักรวะอุมาระวะอุสมานวะอาลีนะฮ์วะ50 ซีนีนะท่านละหมาดตามหลังนบีท่านละหมาดตามหลังอบูบักรอุมารอุสมานแล้วก็อาลีโดยเฉพาะท่านอาลีเนี่ยตามหลังอาลีอยู่ที่เมืองกูฟาประมาณ5ปีเนี่ยอายะกนูตูนะนบีอบูบักรอุมารอุสมานอาลีเนี่ยพวกเขากุนูดซุบฮ์กันไหมอายะกนูตูนะฟิลฟัจริพวกเขากุนูดซุบฮ์กันไหมพ่อที่เป็นซอฮาบะห์ตอบลูกพ่อที่เป็นซอฮาบะห์ชื่ออะไรชื่อตอริกบิลอัชยัมอัลอัชยาอีพ่อที่เป็นซอฮาบะห์ตอบลูกว่าไอ้บุนัยยะมุฮดัสลูกเอ้ยไอ้กูนูซุบฮ์เนี่ยนะมันเป็นของใหม่ในศาสนาเอาละสิใครฟัตวาใครว่าซอฮาบะห์แล้วมันยังไงถามว่านักรายงานฮะดีษเขาสงสัยสถานะของซอฮาบะห์คนนี้ไหมที่ชื่อตอริกเนี่ยซอฮาบะห์คนผู้บรรดานักฮะดีษเขาสงสัยไหมไม่ทำไมอ่ะเพราะสถานะของซอฮาบะห์ท่านนี้ไม่ได้ลึกลับว่าเอจะใช่ไหมที่อยู่ในช่วงรอยต่อจะเป็นซอฮาบะห์หรือจะไม่เป็นไม่ใช่ไม่ได้ลึกลับเพราะงั้นสองพ่อลูกอ่ะลูกรายงานจากพ่อที่เป็นซอฮาบะห์พ่อชื่อตอริกบินอัชยามัลอัชยาอีลูกชื่อซะบินมาลิกหรืออบูมาลิกบินตอริกตาบีอีนกับซอฮาบะห์คู่เนี่ยเป็นพ่อลูกกันคำรายงานของพ่อลูกคู่เนี้ยนะอยู่ในตำราบันทึกหะดีษเยอะแยะอยู่ในโซเฮียมุสลิมพ่อกับลูกรายงานเนี่ยเป็นสายรายงานของอิหม่ามมุสลิมมีในอิหม่ามมุสลิมมีในซอฮีห์บุคอรีมีในซอ
สุนันอบีดาวูดนะซาอีติรมีซีอิบนุมาญะมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกอื่นๆเพราะงั้นในแวดวงของนักหะดีษเนี่ยเขารู้จักเขารู้เพียงแต่เราเนี่ยรู้ไหมรู้ก็เราได้ยินแต่อบูฮุไรรอห์แต่เราไม่ได้ยินซอฮาบะห์คนอื่นๆเพราะงั้นพอเราไม่ได้ยินน่ะนะพอมีคนมาตั้งข้อสังเกตว่าเออใช่ซอฮาบะห์หรือเปล่าเออว่ะเฮ้ยเราเริ่มระแวงแล้วเฮ้ยแต่ในแวดวงของนักวิชาการเขาระแวงกันไหมอ่ะเขาสงสัยไหมอ่ะสถานะไม่ใช่เขาแยกแยะกันไม่ชัดแล้วไม่ใช่เขาแยกกันเมื่อวานใครเป็นซอฮาบะห์ใครเป็นตาบีอีนเขาแยกกันเมื่อวานเหรอเขารู้กันเมื่อวานเหรอหรือมารู้กันยุคนี้ในยุคอุลามะห์เมืองไทยอ่ะเพิ่งจะรู้หรือไงแล้วเขาแยกกันมาเมื่อไหร่เขาแยกเขาจำแนกกันชัดเจนแล้วแม้กระทั่งเนี่ยคนที่อยู่ในยุคนบีแต่ไม่ได้ศรัทธาในยุคนบีอยู่ในยุคนบีจริงนะแต่ไม่ได้ศรัทธายังไม่เป็นซอฮาบะห์ในตอนนั้นแต่มาศรัทธาในยุคอุมาร์ในยุคอุสมานอย่างเงี้ยถามว่าคนนี้จะเป็นซอฮาบะห์ไหมเอาเป็นไม่เป็นเอาพบนบีไหมเอาแล้วศรัทธาไหมมาศรัทธาในยุคอ๋อคนอย่างนี้อุลามาเขาก็จัดไว้กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ามุคอดรัมพี่น้ององค์อาจจะแปลกหูอะมุอะไรวะเคยได้ยินแต่ซอฮาบะเคยได้ยินแต่ตาบีอีนอะไรวะมุคอดรัมเป็นใครวะคือคนที่อยู่ในยุคนบีแหละตอนนั้นยังไม่ได้ศรัทธาแต่มาศรัทธาในภายหลังจากนบีจากไปแล้วมาศรัทธาในยุคอบูบักหรือในยุคอุมาร์หรือในยุคอุสมานหรือในยุคอะไรเขาเรียกมุคอดรัมเช่นอัลอะห์นัฟบิลกัยซ์อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกมุคอดรัมเพราะงั้นสถานะของซอฮาบะห์เนี่ยถูกรายงานถูกชี้แจงกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าใครเป็นซอฮาบะห์ใครไม่ใช่เพียงแต่เราบางคนไม่รู้แล้วไปสร้างความสงสัยสร้างความกังขาก็ของมันชัดแล้วจะทำให้มันคลุมเครือทำไมอย่างเนี้ยอบูบักอัสซิดดีกเป็นซอฮาบะห์น่ะชัดไหมชัดไม่ชัดชัดแล้วเอ๊ะทำไมยังเป็นพวกชีอะห์เหรอเพราะงั้นเรารู้ว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเอาเขาเชื่อกันแบบนี้เขาทำกันแบบนี้เราถามว่าเอ้ามีซอฮาบะห์ของนบีคนใดคัดค้านไหมซอฮาบะห์มาค้านน่ะเอ้ามีไหมซอฮาบะห์ค้านซอฮาบะห์มีไหมมีทำไมถึงมีอ่ะเพราะซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยรู้หะดีษของนบีไม่เท่ากันนี่เราไม่ได้ตำหนิซอฮาบะห์นะว่าคนนั้นฉลาดคนนี้โง่อย่าไปแปลสารแปลความเล่นแร่แปลธาตุปิดเพราะซอฮาบะห์ของนบีนะรู้ไม่เท่ากันบางคนรู้บางคนไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าพอนบีพูดทีแล้วเรียกมาให้ครบเลยแสนกว่าคนฟังทีเดียวได้ยินหมดทุกคนไม่ใช่เพราะงั้นบางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินบางคนรู้บางคนไม่รู้ไงอ้าวอย่างเนี้ยในเหตุการณ์ที่อุมาร์อิบนุคอตตับจะเดินทางไปที่แคว้นชามพอเข้าเขตชามมีคนออกมาส่งข่าวอุมาร์ในชามนี่มีโรคระบาดนะจะทำยังไงบรรดาทหารที่ไปกับองครักษ์ที่ไปกับอุมาร์ส่วนหนึ่งบอกกลับอุมาร์เข้าไปทำไมล่ะมีโรคระบาดอีกส่วนหนึ่งบอกตะวักกันสิกอดอกกอดัดกลัวอะไรล่ะเข้าเอ้าทำไงและอุมาร์ก็ถามใครได้ยินคำสอนของนบีเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ทำยังไงบ้างขนาดอุมัรน่ะท่านไม่รู้ในเวลานั้นน่ะท่านไม่รู้อับดุรรอห์มานบินอาฟหรืออบูมูซาอัลอาชารีบอกให้ฟังฉันได้ยินคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนี้นบีบอกสถานการณ์อย่างเงี้ยถ้าที่ใดเกิดโรคระบาด
คนในอย่าออกมาแล้วก็คนนอกอย่าเข้าไปอ้าวก็จบที่คำสอนของนบีเพราะงั้นซอฮาบะของนบีบางคนรู้เรื่องนี้บางคนไม่รู้เรื่องนั้นคนนั้นรู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องนั้นแต่เขาถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันใช่ไหมใช่ไหมหรืออย่างเนี้ยมีข่าวแพร่กระจายไปทั่วมาดีนะบอกว่านบีอาบน้ำละหมาดโดยนบีไม่ได้ถอดโคฟนบีไม่ได้ล้างเท้านบีใส่โคฟอยู่แล้วทำไงนบีเช็ดไปบนโคฟพอเรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่วนครมาดีนะจริงไอ้นบีอาบน้ำละหมาดไม่ได้ล้างเท้านบีเช็ดบนโคฟจริงไหมบรรดาผู้คนอยากรู้กรูกันไปหาท่านหญิงไอชาไปถามท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาไม่ตอบท่านหญิงไอชาบอกถ้าพวกท่านอยากรู้เรื่องนี้นะอะไรกับอาบิตุรอบไปหาเจ้าฝุ่นท่านหญิงไอชาไม่ตอบเองแต่ไล่ให้ไปหาเจ้าฝุ่นใครล่ะเจ้าฝุ่นฉายาของอาลีอิบนิอาบีตอเลบมันมีที่มาเหตุเพราะงอนกับเมียแล้วก็ไปนอนคลุกฝุ่นอยู่ในสุเราเนี่ยนบีก็เลยเรียกอบุตุรอบไอ้เจ้าฝุ่นไงเจ้าฝุ่นท่านหญิงไอชาบอกอ๋อถ้าอยากรู้เรื่องนี้เนี่ยไปถามไอ้เจ้าฝุ่นนู่นคืออาลีอิบนิอาบีตอเลบเพราะอาลีอิบนิอาบีตอเลบร่วมเดินทางกับนบีบ่อยหลายครั้งอบุตุรอบไอ้เจ้าฝุ่นนะรู้ดีไปถามไอ้เจ้าฝุ่นบรรดาผู้คนก็ไปถามไอ้เจ้าฝุ่นถามใครท่านอาลีพอไปถามท่านอาลีนะก่อนที่ท่านอาลีจะตอบท่านให้แง่คิดก่อนท่านบอกว่าถ้าศาสนาใช้ไอ้นี่ถ้าศาสนามันใช้ปัญญาน่ะเวลาเช็ดก็ต้องเช็ดด้านล่างเพราะเวลาเดินเนี่ยเหยียบเนี่ยข้างล่างมันเปื้อนใช่ไหมถ้าจะเช็ดทำความสะอาดมันต้องเช็ดนะมันต้องเช็ดข้างล่างท่านอาลีบอกถ้าศาสนาใช้ไอ้นี่นะมันต้องเช็ดข้างล่างแต่ไม่ใช่รอไอตุรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอะละกะซาฉันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอย่างนี้เช็ดด้านบนไม่ได้เช็ดด้านล่างเห็นไหมเพราะงั้นความรู้ถูกถ่ายทอดจากซอฮาบะสู่ซอฮาบะพอซอฮาบะสู่ซอฮาบะแล้วซอฮาบะถ่ายทอดให้คนรุ่นตาบีอีนคือตาบีอีนเนี่ยไม่เห็นนบีแต่เขาเรียนรู้จากซอฮาบะเรียนรู้อะไรเรียนรู้ซุนนะเรียนรู้วิธีการละหมาดของนบีจากซอฮาบะเรียนรู้วิธีการอาบน้ำละหมาดของนบีจากซอฮาบะเหมือนอย่างกับอุสมานเรียกคนมารวมตัวกันที่สุเราแล้วให้คนเทน้ำอุสมานอาบน้ำละหมาดให้ดูคนรุ่นตาบีอีนนี่ยืนมุงดูกันน่ะดูอุสมานสอนวิธีการอาบน้ำละหมาดให้คนรุ่นตาบีอีนวิธีของแกเองไหมไม่ใช่เพราะแกอาบน้ำละหมาดอย่างดีเสร็จแกก็บอกว่าตะวัดดะอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮววูดูอีฮาซาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดเหมือนอย่างที่ฉันทำให้ดูนี่แหละแปลว่าอุสมานถ่ายทอดวิธีการอาบน้ำละหมาดของนบีแล้ววันนี้นบีก็จากไปแล้วซอฮาบะก็จากไปหมดแล้วตาบีอีนก็จากไปหมดแล้วแล้วพวกเราเอาไงพวกเราวันนี้เราละหมาดกันอย่างไงหาต้นแบบเจอมั้ยเอาว่าสิว่าสิล่ะทำไมพูดไม่ได้อ่ะทำแบบนบีทำยังไงเอาซุบฮ์มีกูนูดไหมอ่ะอีกละละอีกละเอาแบบนบีไอ้จะมีกูนูดไม่มีกูนูดเอาอีกแล้วแปลว่าเออมันยังไงวะเฮ้ยหรือจะเอายังไงเอาทุกวันเนี่ยนบีจากไปแล้วซอฮาบะจากไปแล้วตาบีนจากไปแล้วไปหมดแล้ววันนี้เราถือศาสนากันยังไงเอาใครเป็นต้นแบบนบียังเป็นต้นแบบของอุมมะของท่านอยู่ไหมณเวลานี้ฮะยังเป็นต้นแบบอยู่เหรอ
ไอ้1,400กว่าปีแล้วนบียังเป็นแบบให้อยู่นะหรือหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยลูกเราหลานเราเหลนเราหลนเราเนี่ยนบียังเป็นต้นแบบสำหรับพวกเขาไหมในเรื่องศาสนายังเป็นได้ไหมเอาลอสฮาบะล่ะที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาบอกพวกเจ้ากุนตุมคอยเราอุมมาตินอุคริยัดดินนะพวกเจ้าเป็นประชาชาติดีเลิศสฮาบะก็ยังเป็นต้นแบบให้พวกเราไหมในความเข้าใจของพวกเขาอากีดะของพวกเขาเป็นยังไงเรียนรู้จากนบีอิบาดะของเขาเป็นยังไงเรียนรู้จากนบีสฮาบะยังเป็นต้นแบบให้ไหมเป็นเขาก็ถามเอ้ยแล้วมึงเกิดทันนบีเหรอคำพูดนี้เมื่อก่อนบดอมันถามเราใช่ไม่ใช่ไอ้บดอมันถามเราไอ้พวกซุนนะมึงเกิดทันนบีเหรอทำไมมึงมาขี่อูฐเมื่อก่อนพวกบดอมันถามเราใช่ไหมแต่ตอนนี้พวกซุนนะจะมันถามเฮ้ยมึงทันนบีเหรออ้าวไอ้ตกลงมันยังไงวะเนี่ยเก็บขี้ปากบดอมาถามเราอ่ะเอาทันนบีเหรอจะกลับไปหานบีแล้วบอกทุกคนละกลับไปหานบีกลับยังไงกลับยังไงถามว่าทุกวันนี้มันเบลอกันแล้วใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีใครมาบอกมาสอนมาไม่มีตำรับตำราไม่มีอะไรเลยเราอยู่กันในความมืดมนใช่ไหมจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าเอ้ยนบีละหมาดยังไงวะเฮ้ยนบียกมือตักเบสยังไงวะเฮ้ยนบีอ่านยังไงทำอะไรยังไงวะเฮ้ยไม่รู้ใช่ไหมเอาไปดูซอฮาบะสิซอฮาบะไอ้ซอฮาบะพอเขาเรียนจากนบีแล้วเขาทำยังไงซอฮาบะน่ะเขาเรียนจากนบีแล้วเขาทำไงเมื่อกี้ผมพูดว่าไงซอฮาบะค้านกันมีไหมมีเพราะซอฮาบะบางคนรู้บางคนไม่รู้เหมือนอย่างกับอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอับดุลลาห์อิบนุอับบาสท่านฟัตวาเรื่องนิกะห์มุตอะห์นิกะห์มุตอะห์คืออะไรนิกะห์กันชั่วคราวแล้วก็นิกะห์ชั่วคราวนิกะห์มุตอะห์ติชีอะห์มันโอ้โหสุดยอดถือเป็นท่านอิบนุอับบาสในช่วงแรกๆท่านก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นบีประกาศห้ามไว้แล้วเพราะนบีเคยอนุญาตชั่วคราวในช่วงยุคสงครามนบีประกาศห้ามเมื่อสงครามคอยบัตนบีประกาศห้ามเพราะงั้นท่านอาลีอิบนุอบีตอเลบจึงจะไปบอกให้อิบนุอับบาสรู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ยกเลิกแล้วนะนบีประกาศห้ามแล้วนะอิบนุอับบาสก็เพิ่งจะรู้เพราะไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะรู้ทุกคนแต่ซอฮาบะเขาบอกเขากล่าวเขาเตือนเรื่องราวของซอฮาบะจบไปแล้วถูกบันทึกจบไปแล้วนะเพราะงั้นไอ้เรื่องที่เขาเห็นตรงกันที่เขาเห็นต่างกันเรื่องที่เขาอะไรจบไปแล้วและอุลามาเขาก็สรุปไว้แล้วไม่ใช่คนยุคเรามามึนกูจะเอายังไงวะเอ้ยวันนี้เรามึนเพราะเราคว้าหลักไม่ถูกหรือเปล่าเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฮะหรือเปล่าหรืออ่ะผมคุยเพลินใช่ไหมเอามาอัพถีสกิดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงแกรอจะพูดต่ออันเดี๋ยวประเด็นนิดหนึ่งนี่บอกว่าเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเออนะพวกเรานี่บอกเรามีกฎโอ้ถือกฎลาอิงกาลฟีมาซาอิลิลอิจติฮาดอย่าอิงกาลกันอย่าว่ากันอย่าอิงกาลอย่าปฏิเสธอย่าอิงกาลในปัญหาอิจติฮาดโอ้เดี๋ยวพอวันนี้มาพูดใหม่ถอยใหม่เอ้ยลาอิงกาลอย่าว่ากันในคิลาฟกอวีถือกฎพอถือกฎไว้ถามเข้าใจกฎไหมใช้เป็นไหมก็บอกว่าลาอิงกาดกูไปอ่านดูโอ้โหเฮ้ยซอฮาบะอิงกาดแล้วกูเอาไงวันนี้ว่าลาอิงกาดซอฮาบะอิงกาดอุลามาอิงกาด
อุลามะเขาปฏิเสธเฮ้ยอุลามะเขาไม่ยอมรับว่าเฮ้ยแล้วตกลงเอาไงวะเนี่ยฮะมันก็เลยเกิดปัญหาในสังคมของเราณเวลานี้จะทำอย่างไงจะทำอย่างไงอะไรที่มีปัญหาอะไรซอฮาบะห์เขามีปัญหาไม่ใช่ไอเรานี่แหละไอเรานี่แหละตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรเพราะอะไรอย่าไปโทษใครนะโทษคนที่อยู่บนเวทีต่างๆนั่นแหละไอ้คนนี้ว่าอย่างนี้ไอ้คนนั้นว่าอย่างนี้ไอ้คนนู้นก็จังไอ้คนนี้ก็จังต่างคนต่างก็จังก็ใครไม่ยอมใครก็เลยตกลงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่ต้องคู่สร้างปัญหาสร้างความแตกแยกสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยใครอะใหญ่ครับซอยกันน่ะต้องคู่ไม่ใช่ใครหรอกไม่ว่าชาวบ้านเนี่ยนะผมเคยติชาวบ้านเมื่อไรล่ะชาวบ้านนี่น่าสงสารไม่รู้นายอาจารย์บอกสิบางคนนี่น้ำตาไหลเลยนะอยู่จน70 80แล้วโอ้โหไม่เคยรู้เลยว่านบีว่าอย่างนี้ไปบรรยายทางใต้เขาดีใจเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังในชีวิตเขานี่เขาถูกหลอกมาตลอดเพราะพอดีโอ้เพราะชาวบ้านบางคนนี่หัวใจบริสุทธิ์อยากจะรู้แต่พวกเราเองเนี่ยจะฉุดจะเอาความชัดเจนไปให้ประชาชนหรือจะเอาความขมุกขมัวไปให้ประชาชนจะให้สังคมมันอยู่แบบชัดหรือจะให้สังคมมันอยู่แบบอึมครึมแล้วประชาชนก็ต้องเลือกนะเลือกกันเลือกเอานะพวกเราจะอยู่แบบชัดหรือจะเอาแบบอึมครึมฮะครูอบิดีนเลือกเอาสิถ้าชัดมีไม่เอาไปเอาความอึมครึม ก็เลือกเอาสิเอาอังนั้นเขาสะกิดหลายรอบ เรื่องของผมยังคุยอีกคุยอีกเยอะครับเชิญอาจารย์สิก็พี่น้องครับก็คงชัดเจนนะครับยังไงยังไงก็กูนูดซูโบเนี่ยไม่ใช่ประชาชาติตัวอย่างนะพี่น้องครับอาจารย์ฟาริเฟนดี้พูดหลายๆประเด็นด้วยกันแต่ที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญที่อยากจะฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะครับในวันนี้ก็คือว่าซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่กลั่นกรองซึ่งกันและกันเวลาที่เขารู้อะไรเขาก็จะไปบอกคนอื่นซอฮาบะห์คนอื่นที่ยังไม่รู้ถึงแม้ว่าเขาต่างคนต่างรู้นะครับเมื่อเขามาพูดกันเขาพูดคุยกันเขาก็จะถ่ายทอดกันว่าที่เขารู้มาเนี่ยมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเหมือนกันเนี่ยนะครับมันมีต่างกันตรงไหนไหมแล้วเขาก็จะปรับความเข้าใจที่ต่างกันเนี่ยให้มันเกิดเป็นความเข้าใจเดียวกันที่เหมือนกับนบีต้องการคนเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้การันตีเขาไงครับรอดิยัลลอฮุอันฮุวะรอฎูอันอัลลอฮ์พอใจพวกเขาครับฉะนั้นวันนี้อาจารย์ฟาริดชี้ชัดให้พี่น้องเข้าใจว่าคนยุคเราต้องไม่ไปสงสัยซอฮาบะห์เลิกนะครับวันนี้ที่ดีเนี่ยพี่น้องอยากให้พี่น้องมาเรียนเขาเรียกอะไรอ่ะประวัติซอฮาบะห์กับอาจารย์อาดัมเยอะๆอาจารย์อาดัมเนี่ยจะไล่ประวัติศาสตร์ทีละชนทีละคนเลยนะครับหรือพี่น้องไปหาสถาบันไหนก็ได้ที่เขาสอนประวัติศาสตร์ของซอฮาบะห์แต่ละคนเนี่ยนะครับเขามีหนังสือนักหาเขามีบันทึกประวัติศาสตร์เขามีบันทึกคุณสมบัติของบรรดาซอฮาบะห์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยแสดงความเป็นประชาชาติตัวอย่างด้วยจิตสำนึกในวิถีชีวิตของเขาอย่างไรที่จะตกมาเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นเราได้ว่าอ๋อถ้าเราจะสืบเจตนาประชาชาติตัวอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์เราจะทำยังไงพี่น้องผู้เกียรติครับฉะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เขาได้ข้อมูลมาจากท่านรอซูลเขาไม่หยุดที่เขาไม่ใช่เขาจะคัดกรองกับพวกเดียวกันเองอย่างเดียวแต่เขาก็มีเจตนาตามที่อาจารย์ฟาริดบอกว่าได้ถ่ายทอดไปสู่รุ่นตาบีอีนคือรุ่นลูกเขาท่านอับบาสเป็นพ่อครับเจอท่านรอซูลเคยอุ้มอิบนุอับบาสลูกของตัวเองไปให้รอซูลดุอาให้แต่วันหนึ่งอับบาสไม่อยู่แต่อับดุลลอฮ์อับบาสเป็น
ลูกโตมาเห็นนบีไหมเห็นแต่ถามว่ารู้เท่าพ่อไหมคงไม่เท่าแต่อับดุลลอฮ์บินอับบาสก็ต้องพยายามอธิบายเท่าที่รู้จากพ่อฉะนั้นวันนี้เวลาที่เราจะกลับไปหาต้นกลับไปหาแบบฉบับกลับไปหาตัวอย่างกลับไปถึงรอซูลก่อนแล้วค่อยไล่เรียงลงมาและไปหารอซูลแล้วอย่าสงสัยรอซูลมาหาซอฮาบะห์แล้วอย่าสงสัยซอฮาบะห์แต่ตาบีอีนเนี่ยมีสิทธิ์สงสัยได้เพราะระดับตาบีอีนใกล้ชิดกับรอซูลใกล้ชิดกับซอฮาบะห์แต่ละคนบางทีเขาไม่เท่ากันพี่น้องครับอาจารย์ฟาริดให้ข้อคิดข้อหนึ่งที่อยากจะฝากพี่น้องเอาไว้ว่าเราเนี่ยจะเป็นประชาชาติตัวอย่างหรือไม่เนี่ยไม่สำคัญไม่ต้องมองตัวเรามองว่าอัลลอฮฺตะอาลาเอ่ยในกุรอานเนี่ยก็คือซอฮาบะห์ใช่ไหมแล้วเวลาที่ซอฮาบะห์เขาทำอะไรเอาไว้ที่เขาเคยรายงานอะไรเอาไว้ที่เขาเคยสอนอะไรกับลูกเขาเอาไว้หรือสอนอะไรกับไว้กับพวกเดียวกันเองถ่ายทอดกันเอาไว้วันนี้เนี่ยเราจะรู้แล้วว่ามันมีหลายต่อหลายอย่างหลายประเด็นหลายเรื่องเลยแต่ที่อาจารย์ฟาริดบอกว่าเขาสรุปเขาตกผลึกในยุคของเขามันจบแล้วเราวันนี้ไม่ต้องไปเอามากองไว้ที่เราหมดหรอกครับแต่เราพยายามเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเขาเรารู้สิบอย่างเราอย่าไปทำทีเดียวครบเพราะศักยภาพของคนยุคเราเนี่ยอย่าไปแข่งกับซอฮาบะห์เลยแต่ให้เราพยายามเก็บตกจากซอฮาบะห์เรียนรู้จากอะไรสิ่งที่ซอฮาบะห์รายงานมาเนี่ยเราก็ทำอย่างที่อาจารย์ยูซุฟบอกรู้แค่ไหนก็ทำไปแค่นั้นก่อนถ้ารู้เพิ่มทำเพิ่มรู้หลายอย่างทำไม่ได้สักอย่างอย่าไปเอาอันนี้พี่น้องครับเวลามันจะหมดนะครับอาจารย์อับดินบอกเอาล้อเหลือเวลาอีกสองนาทีจะพอไหมก็อาจารย์จะฝากอะไรพี่น้องทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ครับบทตรงนี้หมดที่หนึ่งนะครับท่านอาจารย์ฟาริดแกได้บอกถึงกลุ่มชนที่เวลาได้ยินซอฮาบะห์แล้วไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอุมัรกับอบูบักรเนี่ยเป็นเจวิตของชาวมักกะชีอะห์ได้บอกไว้พี่น้องครับเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราและลูกหลานเวลาเกิดวิกฤตอย่าขายศาสนาท่านอิบนุบัตตออัลลุกบารีบอกว่าแกพูดว่าคนในยุคของแกเนี่ยเหมือนกับฝูงนกเหมือนกับฝูงเป็ดนะครับหมายความว่าฝูงเป็ดเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็ดเนี่ยแสนตัวเนี่ยมีธงแดงอันเดียวเดินไปแล้วเป็ดจะตามเป็นแสนแกบอกว่าในยุคของแกเนี่ยนะถ้าคนมาอ้างว่าจะมีรอซูลอีกองค์หนึ่งเนี่ยมาประกาศอิสลามพี่น้องว่าจะมีคนเชื่อไหมและจะมีคนมาอ้างว่าจะมีอัลลอฮ์มีรูบูบียะมาดูแลกิจการงานของแผ่นดินดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องว่าจะมีคนเชื่อไหมเอ้าพี่น้องผมจะอ่านต่อไปนี้แล้วก็เอาไปคิดที่บ้านฟังให้ดีนะครับเพราะที่ผมต้องอ่านทุกครั้งเพราะผมเป็นห่วงลูกผมหลานผมและลูกของพี่น้องซีอาที่แท้จริงหนึ่งคนนั้นมีค่ายิ่งกว่าบรรดาเอาบียะรับได้ไหมรับไม่ได้เพราะมาไอทีไอนี่เป็นซีอาไปแล้วพี่น้องจะว่ายังไงถ้าเราไม่กล้าพูดลูกหลานเราจบนะพี่น้องเพราะว่าเขามานี่เขามาด้วยปัจจัยและก็มาในขณะที่คนได้รับกับบาลาเขาจะมาดึงขึ้นฉะนั้นบรรดานบีต่างๆของบรรดาอิสราเอลซึ่งสิ่งนี้เรามีหลักฐานชัดซีอาที่แท้จริงสมบูรณ์ทุกแง่มุมนั้นยิ่งใหญ่กว่านบีดังนั้นเมื่อมีซีอาไม่จำเป็นต้องส่งนบีมารับได้ไหมไม่ได้แต่มาจริงๆเถอะน่าจะพิจารณาบันได5ขั้นของเขาอาจารย์ให้หมดนะอันนี้นะบันไดขั้นที่1 10ปีเขาใช้เวลา10ปีไม่ถึง10ปีแล้วเขาได้คนแล้วพี่น้องสร้างชุมชนซีอาในสังคมซุนนีเริ่มจาก1ครอบครัวแล้วค่อยๆขยายเป็นชุมชนซีอาที่เข้มแข็งเขาทำได้ไหมหมู่ไหนบางทีมันมีซีอาทุกวันนี้ลองบอกมาดิเพราะอะไรเพราะเราตามอย่างเดียวนะตามอย่างเดียวและเชื่ออย่างเดียวไม่เคยดูเลยไม่เคยอ่านถามว่าที่มาทุกคนเนี่ยลูกหลานของเรารู้จักวิทยากรในทีวีหมดทุกคนไหมบันไดขั้นที่2 10ปีขั้นแรกไปถึง10ปีเลยเขาวางเนี่ยเขาได้คนแล้วสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมด้วยการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำท้องถิ่นในทุกระดับ
ทั้งผู้นำศาสนานักการเมืองนักธุรกิจนักวิชาการเชิญให้ดูงานที่เตหรานเพื่อสร้างเจตนาที่ดีสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนยากจนเขาช่วยเราช่วยเราจะรู้หรือว่าเงินใครยิ่งอิหม่ามทุกวันนี้มัสยิดบอดอบางหลังนี่ผมไม่ได้พูดใครนะครับมัสยิดบอดอบางที่เนี่ยไม่เคยทำกุรบานเลยปีนี้ซีอาเอาไปให้3ตัวเดี๋ยวปีหน้าเอา4ตัวเอาไปเถอะเอาไปแจกกันเอาไหมเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไงเพราะไม่สนใจเรื่องศาสนาของลูกทั้งนั้นที่เงินเป็นร้อยล้านแต่ลูกต้องจบสามัญจบปริญญาตรีจบปริญญาเอกแต่ลูกไม่ละหมาดเนี่ยจะตอบกันรอยังไงในวันอาคิเราะห์3อย่างบันไดขั้นที่30ปีตัวบทที่มีที่มีที่ผมน่ะแล้วก็มีอีกว่าใครมีคนฆ่าซันฆ่าฮุเซนมีที่ผมครับพี่น้องถ้าต้องการได้เลยบันไดขั้นที่30ปีสร้างนักวิชาการซีอะห์และทำลายความน่าเชื่อถือนักวิชาการมุสลิมผมอาจจะอยู่ในแบ็คลิสต์อาจจะวิทย์อาจจะไม่ได้สนใจหรอกครับขอให้พูดจริงแล้วพี่น้องนำไปปฏิบัติผมจะจบชีวิตก็สะหีดไปแต่ไม่บอกให้รู้ที่มันอันตรายไหมดังนั้นสร้างนักวิชาการซีอะห์และทำลายความน่าเชื่อถือนักวิชาการมุสลิมด้วยการให้ทุนการศึกษาส่งเสริมเรียนฟรีที่เตหะรานเปิดมหาวิทยาลัยรับเข้าเรียนฟรีพร้อมทำลายความน่าเชื่อถือของนักวิชาการมุสลิมซุนนีเราเคยคิดเรื่องนี้ไหมในความรู้สึกของเราเขานิ่งครับเขาเดินใต้น้ำต่อมาบันไดขั้นที่4 10ปีเข้าไปมีบทบาทในสังคมยังไงล่ะครับด้วยการสนับสนุนคนที่ไว้ใจได้อ๋อที่นี่นายกอบต.เป็นคนแขกไม่ใช่อิสลามสตังเอาไหมนายกอบต.ที่เป็นคนแขกเนี่ยเอาไหมเอาพี่น้องฟังให้ดีด้วยการสนับสนุนคนที่ไว้ใจได้หรือเป็นซีอาโดยตรงให้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในตำแหน่งต่างๆทั้งในระดับประเทศหรือท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองด้านนโยบายและข้อกฎหมายเดี๋ยวเขาก็ออกกฎหมายมคครับพอเขามีทุนสัก30-40ล้านไปช่วยออกกฎหมายเอ็งอย่าให้กลุ่มซุนนีด่าเรานะเขาทำได้ไหมรีบพูดซะก่อนไงก่อนที่พี่น้องจะไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสังคมบันไดขั้นที่50ปีที่เขาใช้มาแล้วเนี่ย30ปีได้แล้ว30ปีเพราะนบีบอกกุลลูอุมมะตินฟิตนะตุนทุกๆประชาชาติมีของล่อใจของล่อใจกับประชาชาติของฉันคือสตังค์พี่น้องจำไว้ด้วยที่มันเสียทุกวันนี้เพราะอะไรบันไดขั้นที่50ปียึดอำนาจเพื่อการล้างแค้นแค้นใครฟังให้ดีแค้นใครเป็นบันไดเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องเปิดเผยโดยแม่อัมพางด้วยการยกกองกำลังยึดอำนาจและปฏิวัติตามเมืองหลวงต่างๆในประเทศมุสลิมใครเป็นแกนในมุสลิมที่ทะเลาะกันในประเทศอาหรับใครพี่น้องและปฏิวัติตามเมืองหลวงต่างๆในประเทศมุสลิมใช้การบังคับขู่เข็นฆ่ามุสลิมซุนนีโดยไม่เลือกหน้าเพื่อการล้างแค้นที่ได้สะสมมายาวนานฉะนั้นใครที่เป็นแฟนซีอะอาจารย์ฟริดพูดไว้20ปีอาบีดีนยังจำได้ซีอาคือพี่ใหญ่ตอริกัตคือน้องรองบิดาคือน้องสุดท้องถ้าเถียงกับซีอาเดี๋ยวบิดาจะเข้าไปช่วยซีอาวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับคงเหมาะสมลงด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์อาบีดีนพูดชัดเจนทิ้งท้ายระวังให้ดีนะครับเพราะว่าประชาชาติตัวอย่างที่เราว่านี้เราในวันนี้จะต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้มากเพราะซอฮาบะเขาไม่เคยอ้างว่าเขาเป็นประชาชาติตัวอย่างแต่เขาก็ทำตามทุกอย่างที่เขารู้จากท่านนบีฉะนั้นวันนี้เรารู้หลายอย่างแล้วทำได้กี่อย่างกลับไปถามตัวเองครับขอฝากเพียงแค่นี้ครับขอจบด้วยเพียงคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะนัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นัสตักฟิรุวะตูบิลัยวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.